กันเลยดีไหมคะค่ะเริ่มได้เลยค่ะค่ะเมื่อวานพอจะมีใครที่จะแชร์กันบ้านไหมคะเวิร์กช็อปที่1กับเวิร์กช็อปที่2มีไหมคะถ้าใครทำมาแชร์ได้เลยนะคะเราจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นร่วมกับเราเนาะเราจะได้มาช่วยกันดูว่าเราทำถูกไหมนะคะเวิร์กช็อปที่1ก่อนก็ได้นะคะมีเวิร์กช็อปที่1ใครที่ทำเสร็จบ้างแล้วคะมีไหมคะเวิร์กช็อปที่1 2มีไหมคะไม่มีสักคนเลยเหรอคะมีไม่เอ่ยไม่มีเลยเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้เนาะน้องป้ายมีใครมีอีกไหมตอนนี้จะมีพี่เบียร์ค่ะพอดีเดี๋ยวแกจะส่งไฟล์มาให้ไฟล์แกยังไม่ได้เข้าซูมพี่เบียร์คือพี่ที่เขาส่งเวิร์กช็อปหนึ่งเมื่อวานนะคะอ๋อค่ะค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแกจะตามเข้าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งไฟล์มาให้ไฟล์ก็เลยว่าเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้ามีท่านอื่นนี่ให้ท่านอื่นแชร์ก่อนก็ได้ค่ะครั้งนั้นเราจะเริ่มพูดบทที่4นะคะเมื่อวานเราไปทําถึงบทที่3นะคะซึ่งจะเป็นเวิร์กช็อปที่2ที่ต้องส่งกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เนาะที่จะส่งก็คือจะมีเวิร์กช็อปที่1นะคะเวิร์กช็อปที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้หัวข้อการวิเคราะห์ไปก่อนแล้วก็เอาไปทําต่อในบทที่2ที่3ก็ได้เนาะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้พวกเราได้หัวข้อไปก่อนนะคะถึงพยายามให้ทําในเวิร์กช็อปที่1ให้เรียบร้อยก่อนเงี้ยค่ะค่ะเรามาต่อบทที่4ด้วยกันนะคะในบทที่4จะเป็นผลของการวิเคราะห์นะคะเราย้อนไปในบทที่3เมื่อวานเราบอกแล้วว่าขั้นตอนในการที่เราจะทําการวิเคราะห์มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ศึกษาเอกสารหรือการกําหนดเรื่องต่างๆในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่างๆในบทที่3ไปเรียบร้อยแล้วเราทราบแล้วนะคะว่าขั้นตอนที่เราจะทําการวิเคราะห์นั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะส่วนในบทที่4เราก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บมาได้นะคะในบทนี้จะเป็นการแปลผลและการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นการนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายว่าผลที่วิเคราะห์นั้นหมายถึงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้เราก็ส่วนใหญ่ที่เราจะทำนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องบอกว่าวัตถุประสงค์กลับไปดูวัตถุประสงค์ของเรานะคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อันเนี้ยเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรบ้างมีกี่ข้อนะคะเพราะฉะนั้นในบทที่4เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ทุกข้อนะคะถ้าเราไม่ได้มีการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทุกข้อนะคะก็ถือว่างานวิเคราะห์ชิ้นนี้นะคะคุณยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งถ้าผู้ทรงตรวจนะคะก็จะตีกลับคุณหรือถ้าไม่ตีกลับก็จะให้คะแนนคุณน้อยนะคะคุณอาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าถ้าเราเขียนบทที่4นะคะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นหมายถึงว่างานวิเคราะห์ชิ้นนี้ก็ล้มเหลวนะคะก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจที่จะทำไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนบทที่4ก็อาจจะต้องมีการเกริ่นนำถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิเคราะห์เล่มนี้เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าในบทที่4เนี่ยเราจะมีการศึกษาหรือเราจะมีการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทที่4เราก็ต้องเรียงลำดับหัวข้อเรียงลำดับที่เราหัวข้อหรือข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อซึ่งอันนี้จะทำให้เราสามารถเช็คได้ง่ายว่าเราทำครบหรือไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์มีสมมติมี3ข้อนะคะ1 2 3ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยเราได้เรียงตามลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยเราเขียนมาแล้ว
นะคะเราก็ต้องมาเรียงลำดับว่าวัตถุประสงค์อันไหนสำคัญที่สุดก็เรียงตามลำดับความสำคัญนะคะพอเรามาเขียนในบทที่4เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือตอบประเด็นปัญหาที่เราอยากทราบก็คือตอบวัตถุประสงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ในบทที่4เราก็ต้องเรียงผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้แต่ต้นนะคะซึ่งถ้าเราทำให้มันตรงกันเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเราทำการวิเคราะห์เนี่ยตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพยายามที่จะจดจำว่าเราต้องทำแบบเนี้ยนะคะเป็นหลักการของมันว่ามันต้องตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อนะคะทีนี้เนี่ยขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะขั้นตอนที่1ก็คือหลังจากที่เราได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วทั้งหมดนะคะซึ่งในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้ขอบเขตซึ่งเรากำหนดไว้ในบทที่1อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขอบเขตที่เราจะทำการวิเคราะห์ในเรื่องนี้เนี่ยมีขอบเขตถึงไหนเพราะฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลก็ควรจะต้องมีขอบเขตเท่าที่เราได้กำหนดไว้ในบทที่1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะเก็บข้อมูลให้มันแบบกระจัดกระจายไปหมดซึ่งข้อมูลบางอันก็ไม่เกี่ยวกับที่เราจะนำมาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราก็ทำเป็นตารางเหมือนเมื่อวานถ้าจะให้ง่ายถ้าเป็นลักษณะของตารางที่เราจะต้องเก็บข้อมูลเป็นหลายแบบด้วยกันเนี่ยเราก็ควรจะทำตารางนะคะเราก็พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตที่เรากำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเก็บเราก็เก็บให้มันเป็นระบบนะคะเราอาจจะต้องมาดีไซน์ก่อนว่าเราจะทำแม้กระทั่งตารางนะคะเราก็ต้องคิดเราก็ต้องออกแบบนะคะว่าตารางที่เราจะเก็บข้อมูลนั้นน่ะเราจะเก็บข้อมูลแบบไหนให้ตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่จะมาดูผลงานเราที่ตรวจผลงานเราได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบตารางก่อนที่เราจะมาอินพุตข้อมูลใส่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราเก็บสเปซสปะไปหมดไม่ได้เป็นหมวดหมู่นะคะเราตัวเราเองนี่แหละเราก็จะหาลำบากนะคะแล้วก็ในการเก็บข้อมูลเนี่ยบางทีเราจะเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง3ปี5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงข้อมูลเราก็ต้องแยกเป็นปีเหมือนกันนะคะเราก็ต้องจัดหมวดหมู่เหมือนกันว่าเราเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วข้อมูลในแต่ละปีที่เราเก็บที่เราจะมาลงตารางเราก็ต้องเรียงข้อมูลให้เหมือนกันด้วยนะคะสมมุติว่าเราทำในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายได้รายรับอย่างเงี้ยค่ะหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยของแต่ละปีงบประมาณการเรียงไอเทมหรือการเรียงหัวข้อในตารางนะคะเราก็ต้องเรียงในแต่ละปีให้เหมือนกันสมมติว่าเราทำปี60เราเรียงหมวดค่าตอบแทนใช้สอยหมวดค่าจ้างหมดค่าวัสดุหมดค่าครุภัณฑ์ถ้าเราเรียงแบบนี้ในปี60ปีต่อมาเราก็ต้องเรียงในลักษณะเดียวกันนะคะเป็นการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้มันมีคุณภาพก็คือตรวจสอบได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะบอกว่าเก็บมาเฉยๆไม่ใช่นะคะเราเก็บมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาลงเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางที่เราใช้ Excel นั่นเองถ้าเราเก็บเป็นหมวดหมู่เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาทำเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยแล้วเราวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ครบทุกข้อแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำข้อมูลของเราที่มีเนี่ยไปทำอีกวิเคราะห์หนึ่งอีกเล่มหนึ่งก็ได้เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเรานะเพราะว่าเราจะใช้ข้อมูลเนี่ยไปขยายการวิเคราะห์ของเราก็ได้ไปเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเราจะทำวิเคราะห์อีกเล่มหนึ่งแล้วก็แค่หาข้อมูลมาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่มันก็จะง่ายกับเรานะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดการกับข้อมูลก็คือเราจะนำข้อมูลมาใช้สติในการจัดทำเราจะมาหาค่าความถี่เราจะมาหาค่าร้อยละหรือเราจะมาหาค่าเฉลี่ยนะคะอันนี้คือเป็นสเต็ปที่2ที่เป็นในเรื่องของการจัดการข้อมูลนะคะพอมาถึงสเต็ปที่3แล้วเนี่ย
เราได้แล้วนะคะว่าในแต่ละข้อมูลของเราเนี่ยในแต่ละรายการประเด็นของเราเนี่ยเราคิดค่าเฉลี่ยคิดค่าร้อยละอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเป็นการวิเคราะห์แล้วก็แปรผลซึ่งก็คือจะเป็นการแปรผลใต้ตารางที่ตารางข้อมูลแต่ละประเด็นที่เราจะศึกษาให้มันตรงตามวัตถุประสงค์เนี่ยแต่ละตารางเราก็เป็นการอธิบายใต้ตารางว่าในตารางของเราเนี่ยมันมีประเด็นใดบ้างที่มีค่าความถี่สูงที่สุดหรือประเด็นใดบ้างต่ำที่สุดเนี่ยเราก็จะอธิบายใต้ตารางอันนี้ทุกคนก็ทำเป็นอยู่แล้วนะคะในสเต็ปที่3พอในสเต็ปที่4เราก็จะเป็นรายงานการวิเคราะห์นะคะรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือก็จะเป็นสรุปรายงานในบทที่5นั่นเองนะคะซึ่งในบทที่5เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะคะว่าเราต้องสรุปได้ก่อนนะคะว่าในบทที่4เนี่ยในแต่ละการแปลผลใต้ตารางเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเพราะว่าพอในบทที่5เราจะไม่นำการแปลผลใต้ตารางไปใส่แต่เราจะเขียนอธิบายในเชิงที่เราวิเคราะห์มาแล้วเราเข้าใจมาแล้วแล้วเรามาเขียนอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงผลที่เราได้เขาถึงเรียกว่าเป็นการสรุปผลนะคะถ้าเราเอาข้อมูลในใต้ตารางมาเขียนเราจะไม่เรียกสรุปผลนั่นแหละเราจะเป็นการ copy มาใส่ซึ่งมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆนะคะมันก็เหมือนกับบทที่4แล้วเราเอามาเขียนทำไมก็ไม่จำเป็นต้องมีบทที่5ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบทที่5ก็เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเราจะพูดถึงบทที่5เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าเราต้องเก็บรวบรวมก่อนแล้วเราก็มาจัดการกับข้อมูลนะคะมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเราก็จะมาแปรผลเราก็จะมาวิเคราะห์ตามตารางแล้วก็แปรผลว่าในตารางเนี่ยมีอะไรบ้างสูงต่ำมีเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์เยอะอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์กับแปรผลแล้วเราก็เตรียมทำสรุปเป็นรายงานนะคะซึ่งเราจะเอาไปใส่ในบทที่5นะคะก็จะประมาณนี้ทีนี้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เราใช้ในงานเชิงวิเคราะห์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็ลักษณะคล้ายๆกับงานวิจัยเหมือนกันนะคะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็จะมีอยู่2แบบก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนี่ยจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบนะคะมาหาความหมายแล้วก็มาแยกแยะองค์ประกอบต่างๆออกมานะคะแล้วเราก็มาดูในส่วนของการเชื่อมโยงและการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในประเด็นที่เราต้องการนะคะสมมุติว่าเราเก็บข้อมูลรายรับของส่วนงานเราในรายรับของเรามันก็จะมีหลายประเภทใช่ไหมคะเรารวบรวมมาแล้วเราก็นำมาแยกแยะนะคะมานำมาแยกว่าในรายรับที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยได้มาจากแหล่งใดบ้างได้มาจากเงินบริจาคได้มาจากการให้บริการวิชาการหรือได้มาจากการเราวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการเงี้ยค่ะอันนี้เราก็มาแยกรายได้นะคะว่ารายได้เราได้มาจากอะไรบ้างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากมหาวิทยาลัยหรือจากส่วนงานเราเองแล้วก็มาแยกเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ก็คือเป็นการแยกแยะองค์ประกอบนะคะก็มันก็จะตรงกับคอนเซ็ปต์ของการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์คือการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆแล้วเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราแยกแยะองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบหรือเปล่าเนี่ยค่ะข้อมูลแต่ละประเภทแต่ละประเด็นแต่ละอันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจหรือได้คำตอบในสิ่งที่เราอยากทราบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเราจะไม่เห็นเป็นตัวเลขนะคะมันจะเป็นการเขียนก็คือการรวบรวมทั้งหมดแล้วเขียนเป็นบรรยายนะคะเป็นบรรยายเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลออกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่ลักษณะมันจะไม่มีเป็นตัวเลขนะคะมันจะเป็นในเรื่องของที่เราต้องเขียนบรรยายออกมาสื่อสารออกมาเพื่อที่จะให้ผู้อ่านได้เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราไปวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยผลการวิเคราะห์มันเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เราจะวิเคราะห์มีอะไรบ้างแล้วก็มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะแล้วเราก็พูดถึงในสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาได้ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราสามารถที่จะเขียนบรรยายเพื่อที่จะ
แต่ว่าการเขียนบรรยายก็ต้องอยู่ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่เราทำนะคะแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเขียนอธิบายให้คนอ่านได้เข้าใจนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพนะคะในเชิงคุณภาพนี่เนี่ยจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลนะคะเพื่อให้จะหาแบบแผนหรือหาความหมายหาความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะการเขียนมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพเพราะว่าเราต้องรู้วิธีการที่จะสรุปผลนะคะรู้วิธีที่จะให้ความหมายหรืออธิบายให้คนที่อ่านได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพนะคะมันก็จะไม่มีตัวเลขแต่ว่าจะมีคำบรรยายที่อาจจะเป็นการแทนตัวเลขนะคะคือบรรยายให้เขาเห็นหรือบรรยายเปรียบเทียบให้เห็นว่าประเด็น A กับประเด็น B มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างเพราะอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะเขียนอธิบายได้นะคะเพื่อที่จะให้คนอ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไงค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะว่าเราจะเขียนอย่างไรบางทีเราอาจจะต้องไปเรียนในเรื่องของการเขียนสรุปผลนะคะถ้าเราหัดเขียนในเรื่องของการสรุปผลข้อมูลได้ดีนะคะเราก็จะสามารถที่จะมาเขียนในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพได้ดีเช่นกันนะคะเราก็ต้องฝึกนะคะบางทีเราทำไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเขียนอย่างไรนะคะจะเขียนอย่างไรให้คนได้อ่านแล้วเข้าใจอ่านปุ๊บเข้าใจเลยไม่ต้องมาตีความอันนั้นคือการสรุปผลที่ดีเนาะแต่ถ้าอ่านแล้วยังมีนี่หมายถึงอะไรหรือไงค่ะอันนี้ก็ถือว่าเรายังอธิบายได้ไม่เคลียร์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันบางทีมันจะยากกว่าเหมือนกันนะบางคนก็จะบอกว่ามันยากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะและนำมาวิเคราะห์โดยการใช้สิทธิ์ต่างๆนะคะเช่นเราจะใช้ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละหรือค่าความถี่ต่างๆนะคะอาจจะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้ามาช่วยให้ข้อมูลเรามันน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้สถิติตัวไหนนะคะซึ่งอย่างที่เราพูดไปว่าในเรื่องของการทำงานวิเคราะห์เนี่ยสถิติที่เราใช้เนี่ยเราไม่ต้องไปใช้สถิติขั้นสูงก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 90% เราจะใช้ประมาณไปเป็นค่าร้อยละเป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าความถี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีการทำแบบสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะคะในการวิเคราะห์เนี่ยการวิเคราะห์เราจะมีแบบสอบถามหรือไม่มีก็ได้นะคะหรือถ้าเรามันจะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นเพื่อจะเอามาวิเคราะห์ร่วมเนี่ยมันก็ทำได้เหมือนกันนะคะทำได้สองแบบนะคะทีนี้เนี่ยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเสนอเป็นในรูปแบบของตารางนะคะเป็นรูปแบบของตารางแล้วก็มีทำกราฟหรือแผนภูมิเพื่อที่จะช่วยอธิบายข้อมูลในตารางให้ผู้อ่านได้เข้าใจรวดเร็วหรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็เหมือนกับที่พูดไปเมื่อวานว่าไม่ว่าเราจะใช้กราฟหรือเราจะใช้แผนภูมิแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาความหมายหรือวิธีการใช้หรือคุณสมบัติของกราฟว่ากราฟวงกลมจะใช้เมื่อไหร่กราฟแท่งจะใช้เมื่อไหร่กราฟเส้นจะใช้เมื่อไหร่เนี่ยค่ะแผนภูมิก็เหมือนกันเราก็จะต้องไปดูว่าแผนภูมิแบบไหนนะคะที่เป็นแผนภูมิที่เหมาะสมกับงานวิเคราะห์ของเรานะคะไม่ใช่เราบอกว่าเราอยากจะทำแผนภูมิเราจะอยากจะทำกราฟเราก็ทำได้เลยไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้การสื่อความหมายในงานวิเคราะห์ของเราผิดพลาดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของข้อมูลที่เราได้มาแล้วเรานำมาวิเคราะห์นะคะแล้วเราก็จะแปลผลในการแปลผลเนี่ยเราก็ต้องแปลผลให้มันตรงกับข้อมูลที่เราหามาได้นะคะไม่งั้นเนี่ยในตารางกับการแปลผลต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะถ้าเราได้ตารางมาแล้วเนี่ยตามตารางหาค่าเฉลี่ยร้อยละอะไรมาหมดละแต่พอเรามาอธิบายใต้ตารางเรากลับอธิบายไปส่วนอื่นๆหรือเอางานอื่นๆมาเพิ่มเติมไม่ได้นะคะเพราะใต้ตารางการอธิบายใต้ตารางก็จะเป็นการอธิบายเฉพาะตารางนั้นเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะนำข้อมูลอื่นมาอธิบายร่วมได้ไม่ได้นะคะเราจะอธิบายเฉพาะตารางนั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็การทำ
กราฟหรือการทำแผนภูมิก็จะทำในแต่ละตารางควบคู่กันไปนะคะเราไม่ได้มาทำรวมเป็นสมมติว่าเราวิเคราะห์มา3-4 ประเด็นแล้วเอามารวมเป็นกราฟอันเดียวกันเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เราสื่อความหมายได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การใช้กราฟหรือการใช้แผนภูมิเนี่ยคือเราจะอธิบายการแปลผลในแต่ละส่วนๆไปนะคะเว้นแต่ว่าเราต้องการที่จะอธิบายในภาพรวมของแบบสอบถามนะคะเราก็อาจจะใช้กราฟในภาพรวมนั้นได้นะคะทีนี้หลักการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราควรจัดลำดับขั้นตอนการนำเสนอเป็นตอนๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคำถามการวิเคราะห์หรือคำถามการวิจัยเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนะคะก็คือในการที่เราจะเริ่มต้นในการที่จะนำเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะในการที่จะเรียงลำดับการนำเสนอข้อมูลก็เช่นกันนะคะเราก็ควรที่จะเรียงให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์เราก็ได้เรียงไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเรียงตามวัตถุประสงค์มันก็จะทำให้การนำเสนอข้อมูลของเราเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะมีการเรียงลำดับความสำคัญด้วยนะคะโดยเราอาศัยวัตถุประสงค์ที่เราได้เรียงไว้แล้วนั่นเองนะคะอันที่สองก็คือเราอาจจะนำตารางแผนภูมิเหมือนที่พูดไว้ว่าหรือรูปภาพหรือกราฟหรือส่วนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมานำเสนอร่วมเนี่ยเราก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องพิจารณาให้มันเหมาะสมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นรูปภาพของเครื่องมืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นในสายนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็อาจจะมีรูปภาพมาประกอบนะคะมาประกอบในการที่จะอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางแบบนั้นก็ได้นะคะส่วนในการวิเคราะห์การทำงานวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนาะอย่างที่บอกไปว่าเราจะนำเสนอเป็นรูปแบบของตารางซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดนะคะซึ่งการทำตารางมันก็มีส่วนประกอบของมันนะคะการทำตารางส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะคือในส่วนหัวของตารางซึ่งจะบอกว่าเป็นชื่อของตารางนั่นเองว่าตารางที่1เป็นตารางเกี่ยวกับอะไรก็คือเป็นชื่อของตารางเพื่อที่บอกว่าตารางต่อไปเนี้ยเป็นตารางเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มีส่วนเนื้อหาของตารางนะคะก็ในส่วนของเนื้อหาก็จะแสดงข้อมูลแสดงร้อยละค่าเฉลี่ยหรือความถี่อะไรก็แล้วแต่หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่า SD ก็ได้นะคะและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นส่วนใต้ตารางก็คือเป็นการอธิบายหรือการแปลผลสำหรับเนื้อหาในตารางนั้นนะคะในการแปลผลความหมายของข้อมูลในตารางเนี่ยผู้วิเคราะห์หรือผู้วิจัยควรที่จะแปลผลตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้นเหมือนบอกสักครู่ว่าเราไม่ควรที่จะนำข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากผลที่ได้ในตารางหรือข้อมูลที่ได้ในตารางเนี่ยมาทำการอธิบายใต้ตารางหรือมาทำการแปลผลนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ข้อมูลนั้นผิดเพี้ยนไปนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างว่าในบทที่4เนี่ยเราจะขึ้นต้นมันอย่างไรเราจะทำมันอย่างไรบ้างที่จะให้มันได้ตอบวัตถุประสงค์นะคะเพราะบทที่4เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในตัวอย่างสมมุติว่าชื่อผลงานก็คือการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์เดินโบราณน้ำนาปีงบประมาณ60-64นะคะทีนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะติดตามเราไปทุกบทของเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเรามาดูตัวอย่างว่าบทที่4เนี่ยเป็นผลของการวิเคราะห์นะส่วนใหญ่เราจะขึ้นต้นเพื่อที่จะอ้างอิงหรือเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ในบทที่1นะคะอาจจะบอกว่าการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์เดินโบราณล้านนาปีงบประมาณ2560-2564เพื่อเป็นข้อมูลนะเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เดินโบราณล้านนานะคะโดยประเด็นที่จะวิเคราะห์มีดังนี้นะคะพอประเด็นที่จะวิเคราะห์เราก็กลับมาดูเลยว่าวัตถุประสงค์ของเรามีอะไรบ้างเราก็จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์นะคะอย่างเช่นเราบอกว่าวิเคราะห์ประเด็นดังนี้คือเราจะวิเคราะห์รายได้ของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ60-64นะคะแล้วก็มาดูว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์เราบอกว่าเราจะวิเคราะห์รายได้ของพิพิธภัณฑ์นะคะ
อันที่สองก็คือการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์นะคะ B60664ลองกลับมาดูที่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เราก็บอกไว้ว่าเราจะวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะอันที่สามก็คือเราบอกว่าเราจะวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์B60664นะคะวัตถุประสงค์เราวัตถุประสงค์เราก็คือเราจะวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะรายได้และค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์นะคะจะเห็นว่าในบทที่4เราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยให้ตรงตามประเด็นของวัตถุประสงค์ทุกข้อให้ครบทุกข้อนั่นเองในการเขียนในบทที่4เราจึงพูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของงานข้อที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ประเด็นที่เราจะวิเคราะห์มีอะไรบ้างแล้วก็ประเด็นทั้งหมดจะต้องเป็นประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์หรือตอบประเด็นที่เราต้องการอยากรู้อยากทราบนะคะนั่นก็คือวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกข้อต้องตรงนะคะถ้าเราทำไม่ครบก็ไม่ได้ที่บอกไว้เพราะฉะนั้นทุกบทที่เราจะทำนะคะเราต้องกลับไปดูวัตถุประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นบทที่3ก็แล้วแต่นะคะในบทที่3ก็เช่นกันเราก็ต้องมาดูว่าขอบเขตที่เราจะทำมันก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะแหล่งข้อมูลเหมือนกันเราก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะแล้วทีนี้เนี่ยในการตั้งชื่อเราย้อนไปถึงเรื่องการตั้งชื่อการตั้งชื่อต้องชัดเจนครอบคลุมนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นขอบเขตนะคะขอบเขตเป็นเรื่องของขอบเขตเวลาในนี้เราจะบอกให้ชัดเจนนะว่าเราจะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของพิพิธภัณฑ์นะคะตั้งแต่ปี60664นะคะวิเคราะห์2งานแล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าเราจะนำผลการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้ว่าชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์ก็สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ผลการวิเคราะห์ก็เหมือนกันแล้วก็จะมีผลการวิเคราะห์ที่ตอบวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบทที่4นะคะที่เราจะทำกันนะคะต่อไปเราจะพูดถึงมาดูบทที่5นะคะซึ่งบทที่4บทที่5จะเป็นบทที่มันมีความเชื่อมโยงกันมากที่สุดนะคะในบทที่5เนี่ยจะเป็นสรุปผลและข้อเสนอแนะนะคะการสรุปผลการวิเคราะห์เป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ได้แปลความหมายไปแล้วมาเขียนสรุปเป็นข้อเพื่อตอบปัญหาการวิเคราะห์หรือเพื่อตอบวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะการเขียนสรุปผลในบทที่5เนี่ยควรมีลำดับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นะคะเพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้อสรุปที่ตอบคำถามการวิเคราะห์ได้ครบถ้วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่พูดไว้ว่าการที่เราจะนำผลในบทที่4มาสรุปมันก็ต้องเป็นเรื่องของการสรุปจริงๆนะคะไม่ได้เอาข้อมูลก๊อปปี้ข้อมูลใต้ตารางของบทที่4มาใส่ไม่ได้แบบนั้นนะคะเราจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สรุปความของผลการวิเคราะห์ในบทที่4ให้ชัดเจนแล้วเราจึงมาเขียนนำมาเขียนเป็นสรุปในบทที่5นะคะเราจะไม่ copy ผลในบทที่4ในตารางบทใต้ตารางบทที่4มาใส่ในบทที่5นะคะเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะซึ่งทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้อะไรนะคะทีนี้วิธีการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์นะคะเราต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่าที่ชัดเจนรัดกุมนะคะและชี้เฉพาะนะคะก็คือในการเขียนเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนที่พูดไปว่าเราจะต้องสรุปให้ได้สรุปให้คนอ่านแล้วเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเป็นประโยคบอกเล่าที่มันชัดเจนรัดกุมแล้วก็ชี้เฉพาะชี้เฉพาะนี่หมายถึงชี้เฉพาะในส่วนที่เราวิเคราะห์จากตารางตรงนั้นนะคะแล้วเราก็นำมาสรุปนะคะและอยู่ในลักษณะข้อความที่เป็นการตอบวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้เท่านั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในงานวิเคราะห์เราจะไม่มีการตั้งสมมติฐานนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการเขียนนอกจากที่จะชัดเจนรัดกุมชี้เฉพาะแล้วนะคะยังต้องตอบวัตถุประสงค์ได้ด้วยนะคะอันที่สองสรุปผลจะต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักฐานต่างๆที่ได้จากข้อมูลและขอบเขตของปัญหาที่เราได้ตั้งไว้หรือได้นิยามไว้เท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในสรุปผลนะคะในสรุปผลนี้จะสรุปผลตามข้อเท็จจริงที่เราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่4เท่านั้นนะคะเราจะไม่นำ
ความรู้สึกส่วนตัวนำความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นในงานวิจัยของใครก็ตามมาใส่ในนี้เราจะไม่ใส่นะคะอันที่3ก็คือสรุปผลต้องอาศัยเหตุผลที่ผ่านการใคร่ครวญอย่างรอบคอบนะคะในการสรุปผลก็เหมือนที่บอกไปว่าคือเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วก็นำมาเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายโดยที่อ่านแล้วไม่ต้องมีคำถามนะคะอ่านแล้วไม่ต้องมีความสงสัยอันนั้นก็คือเป็นการสรุปผลที่ดีที่สุดก็คืออ่านแล้วคนเข้าใจไม่มีคำถามนั่นเองนะคะว่าเอ๊ะอันนี้มันหมายถึงอะไรนะคะแล้วสุดท้ายการสรุปผลเนี่ยต้องสอดคล้องกับวิธีการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เราได้ที่เราได้กำหนดไปด้วยก็คือเราจะไม่สรุปผลที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราทำนะคะในการสรุปผลก็คือเขาเรียกว่าเป็นสรุปผลการวิเคราะห์หรือสรุปผลการวิจัยเนี่ยมันจะต้องไม่เกินกว่าขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้นะคะถ้าเรากำหนดขอบเขตไว้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำตามขอบเขตนั้นเท่านั้นสำหรับการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์นะคะแต่ถ้าเป็นการอภิปรายผลนะคะการอภิปรายผลเราสามารถที่จะใส่ความคิดเห็นส่วนตัวที่ผ่านการกัดกรองจากบทที่2ซึ่งเราไปอ่านกันแล้วถึงแม้ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเรานะคะแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวเรานั้นมันก็ต้องมาจากสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้มาจากสิ่งที่เราสามารถอ้างอิงได้ด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเปรียบเทียบความคิดเห็นหรือผลการวิเคราะห์ของคนอื่นได้ด้วยถ้าเป็นอภิปรายผลแต่ถ้าเป็นสรุปผลนะคะเราจะไม่นำความคิดเห็นของเราไม่นำความคิดเห็นของใครๆไม่มีการเปรียบเทียบกับของคนอื่นในของเรานะคะสรุปผลจะสรุปผลเฉพาะที่เราทำภายใต้ขอบเขตที่เราทำภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราทำเท่านั้นนะคะแต่อภิปรายผลเราสามารถที่จะเปรียบเทียบกับความเห็นของคนอื่นหรือเราเสนอความคิดเห็นภายใต้เงื่อนไขภายใต้ทฤษฎีต่างๆได้นะคะแต่ว่างานวิเคราะห์จะมีอภิปรายผลหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าวิจัยเนี่ยจะต้องมีการอธิบายผลด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะหรือใครอยากจะมีก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราควรต้องพึงระมัดระวังนั่นคือการเขียนสรุปผลเนี่ยห้ามนำการแปลความหมายท้ายตารางบทที่4มาใส่นะคะเพราะว่าการสรุปผลนั้นผู้ก็ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และเขียนเป็นบรรยายให้ผู้อ่านได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น warning เป็นเรื่องที่เราควรที่จะระมัดระวังนะคะว่าเราจะไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดเพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆนะคะแล้วมันทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านของเราเนี่ยรู้เลยว่าคุณยังไม่มีทักษะในเรื่องของการเขียนสรุปผลหรือเข้าใจในสิ่งที่คุณทำอย่างถ่องแท้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบนี้นะคะในการที่เราเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเราจะพิจารณาในเรื่องของส่วนใหญ่เนาะ1การถูกต้องตามกระบวนการหรือวิธีการวิเคราะห์หรือวิธีการวิจัยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะมาดูว่ากระบวนการของการวิเคราะห์เนี่ยเค้ามีกระบวนการที่ถูกต้องอย่างไรบ้างเราจะดูตรงนี้ด้วยนะคะเราจะดูในเรื่องของชื่อเรื่องการวิจัยนะคะว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มั้ยนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูว่าการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2เนี่ยหลักการรีวิวเอกสารต่างๆคุณรีวิวได้ตรงตามขอบเขตของการวิเคราะห์หรือเปล่านะคะแล้วก็คุณเรียงลำดับประเด็นต่างๆที่เราไปรีวิวเอกสารมาเนี่ยอย่างเป็นระบบมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นข้อเป็นเงื่อนไขที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้ตรวจผลงานของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยในทุกๆข้อมันจะเป็นของงานวิเคราะห์เนี่ยงานวิเคราะห์ทุกบทมันจะร้อยเรียงกันไปทุกบทนะคะแล้วมันก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ติดตามเราไปทุกบทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็จะเป็นเมนหลักนะคะที่เราจะต้องยึดมันไว้ในการที่เราจะเขียนในบท2บท3บท4บท5ก็แล้วแต่นะคะเราก็จะยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักนะคะต่อไปการเขียนข้อเสนอแนะนะคะสำหรับการเขียนข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการนำเสนอว่าถ้ามีการวิเคราะห์ในครั้งต่อไปเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างควรทำเรื่องอะไรบ้าง
หรือควรจะเพิ่มเติมตัวแปรอะไรบ้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ควรใช้แบบไหนเพิ่มเติมควรปรับปรุงวิธีการเมืองการวิเคราะห์อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนข้อเสนอแนะนะคะในข้อเสนอแนะเนี่ยควรเสนอแนะว่าใครหน่วยงานใดควรจะดำเนินการต่อไปด้วยนะคะหรือเราจะมีข้อเสนอแนะในเรื่องในเชิงนโยบายก็ได้นะคะอันที่สองคือข้อเสนอแนะต้องเป็นข้อเสนอที่ได้จากการวิเคราะห์นะคะไม่ใช่ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎีที่ไม่ได้เอามาจากข้อค้นพบในการวิเคราะห์หรือการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งเราจะเขียนข้อเสนอแนะนะคะเราก็ต้องเขียนข้อเสนอแนะที่เอามาจากข้อค้นพบในเรื่องของการวิเคราะห์หรือการวิจัยที่เราทำเท่านั้นนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยข้อเสนอแนะเราจะเป็นข้อเสนอแนะงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่จะทำในครั้งต่อไปนะคะข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อเสนอแนะประมาณนี้แหละไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงก็ได้นะคะของเราจะค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องอยู่3ส่วนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องของเชิงนโยบายข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำวิเคราะห์ในครั้งต่อไปหรือข้อเสนอแนะสำหรับการทำครั้งต่อไปว่าควรที่จะทำในเรื่องอะไรที่เป็นการต่อยอดจากงานวิเคราะห์ชิ้นนี้เงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของแสสนับสนุนเรานะคะค่ะก็บทที่4 5ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่4เราจะวิเคราะห์จากไหนจากข้อมูลที่เราเก็บมาเราจะใช้สถิติอะไรบ้างนะคะแล้วก็บทที่5เราก็จะนำมาเขียนสรุปโดยความเข้าใจของเราแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตแล้วก็วัตถุประสงค์ของงานวิเคราะห์ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การเขียนอภิปรายผลนะคะบทที่4นี้ตัวอย่างจะเป็นสิ่งที่เราที่ทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะเริ่มต้นเขียนบทที่4อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะมีคำถามไหมคะมีคำถามหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่มีคำถามเราจะแชร์การบ้านกันไหมคะตอนนี้มีของพี่จุฑารัตน์นะคะค่ะแชร์ขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะสักครู่นะคะแชร์ได้เลยค่ะพี่สต็อปแชร์ให้เลยค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่2นะคะของจุฑาของเป็นกรณีของพี่เบียร์จุฑารัตน์ที่ต่อสืบเนื่องจากเวิร์กช็อป1เมื่อวานนะคะวัตถุประสงค์ก็เป็นของงานวิเคราะห์ก็คือเหมือนเวิร์กช็อป1เมื่อวานที่ท่านวิทยากรได้คอมเมนต์ให้แก้ไขนะคะโดยจะมีขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ค่ะตาม
ไอ้ Microsoft Excel เหมือนที่พูดไว้เมื่อวานเนาะลองเอาคุณสมบัติของโปรแกรมมาเขียนโดยใช้โปรแกรม Worksheet หรืออะไรสักอย่างลองไปดูความหมายของมันนะคะและพัฒนาไปสู่การทำโปรแกรมระบบแบบเรียลไทม์และการจัดทำระบบสืบค้นตารางออนไลน์ของคณะโดยพัฒนากระบวนการโปรแกรมทั้ง2ระบบ4ขั้นตอนนะคะศึกษารวบรวมข้อมูลของระบบวิเคราะห์ระบบออกแบบและพัฒนาระบบประเมินระบบอันนี้มันจะเป็นขั้นตอนของการทำโปรแกรมนะเนี่ยการพัฒนาระบบนะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยขั้นตอนเนี่ยคือเมื่อวานที่เราคุยกันเราบอกว่าเราจะวิเคราะห์ระบบสารสนเทศจากตารางสอบซึ่งมันมีอยู่แล้วนะคะเราจะมาวิเคราะห์ว่าระบบเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดียังไงมันมีปัญหาใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรหรือใช้แล้วผู้ใช้เนี่ยมีความเห็นว่ามันควรจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปไหมหรือขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่มันยุ่งยากไปจะปรับให้ง่ายกว่านี้ได้ไหมหรืออะไรหรือรีพอร์ตที่ออกมามันยังไม่ซัพพอร์ตยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการทั้งหมดไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เขียนมากระบวนการพัฒนาคือเราไม่ใช่คนเขียนโปรแกรมเนาะเราเป็นคนที่ออกแบบให้เขาเราเป็นคนที่ทำ TOR เอาไปส่งให้นักวิเคราะห์ระบบว่าเราต้องการระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบแบบนี้เราเป็นคนออกแบบมันใช่ไหมคะว่าเราต้องการแบบระบบสารสนเทศที่มันทำงานอะไรได้บ้างเราเป็นคนออกแบบแต่ต้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักวิชาการคอมที่จะมาเขียนโปรแกรมที่จะมาพัฒนาโปรแกรมอันนี้นะคะเราเนี่ยในเบื้องต้นก่อนที่จะมาตามที่พี่เข้าใจก็คือระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบเนี่ยในเบื้องต้นหนูเป็นคนทำหนูเห็นปัญหาแล้วว่าการจัดตารางสอบเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาจัดห้องซ้ำกันบ้างจัดคนคุมสอบซ้ำกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบโดยระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบเนี่ยเป็นความต้องการของน้องนะคะที่น้องต้องการให้การทำงานเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาการจัดคนซ้ำการจัดห้องซ้ำเนี่ยน้องก็เลยไปคุยกับนักวิชาการคอมอันนี้คือพูดถึงสเต็ปของมันนะนักวิชาการคอมว่าต้องการระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบนะคะโดยวิธีการที่จะต้องทำมีอะไรบ้างแล้วหนูต้องการให้ต้องการข้อมูลที่ออกมาต้องการรีพอร์ตให้มันรีพอร์ตแบบไหนแล้วใครสามารถเข้าใช้ล็อกอินเข้าใช้ได้บ้างนะคะแล้วก็มีระบบแบ็กอัพไว้ไหมสามารถสืบค้นแก้ไขหรือป้อนข้อมูลเองได้อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่น้องเอาไปให้นักวิชาการคอมเขียนเสร็จแล้วเขาก็ทำระบบนี้มาให้นักวิชาการคอมก็ทำระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบมาให้นะคะพอทำมาแล้วเนี่ยเราก็มาได้เอามาใช้ตอนนี้เรามาใช้ได้ประมาณ4ปีเราก็ต้องบอกว่าณวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ระบบนี้มันเนื่องมาจากอะไรมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้เพราะตอนนี้ระบบมีแล้วใช้มา4ปีแต่ประเด็นปัญหาเราจะวิเคราะห์ระบบนี้ว่ามันดีไม่ดีอย่างไรแต่ในคำว่าเราจะเริ่มต้นที่จะมาวิเคราะห์ตรงนี้1มันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างมันมีประเด็นปัญหาที่ทำใหเราต้องมาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศการจัดตารางสอบนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือมันก็จะมี2แบบถ้าเราคิดว่าไอ้ใช้มา4ปีเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเราก็จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบนี้ให้ดีขึ้นให้สามารถใช้งานเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆได้มากขึ้นหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเราไม่ได้คือการวิเคราะห์หรือวิจัยเนี่ย
มันจะมีอยู่2ประเด็นที่เราจะทำนะคะถ้าถามว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะแก้ปัญหาหน้างานของเราเนี่ยเราจะบอกว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมเหมือนกรณีนี้ก็เหมือนกันเราใช้โปรแกรมเนี่ยระบบเนี่ยมา4ปีทีนี้ถามว่าข้อที่1มันมีปัญหาอะไรไหมถ้าตอบว่าไม่มีก็ใช้ได้ดีนะคะก็ไม่ได้รับข้อคอมเมนต์จากไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรหรืออาจารย์นะคะอันนี้ก็คือเราบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะเราจะให้มันดีขึ้นแบบใดเราต้องการเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะคะอย่างเช่นเราต้องการให้มันดูจากมือถือได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เหมือนกับเราพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าสมมติว่าเดิมตอนนี้ไม่ทราบว่าระบบนี้ใช้กับมือถือได้หรือเปล่านะคะสมมติว่าถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยเราใช้ได้เฉพาะพวก PC หรือโน้ตบุ๊กพวกนี้เนาะแต่ถ้าเราจะให้มันอยู่บนมือถือสามารถใช้โมบายได้อย่างเงี้ยค่ะได้บนมือถือได้เราก็จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยค่ะให้มันดีขึ้นนะคะเราจะวิเคราะห์ระบบนี้ให้สามารถใช้นอกจากจะใช้ในPC ในโน้ตบุ๊กอะไรแล้วเราสามารถที่จะใช้บนมือถือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาหรืออาจารย์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะดูได้จากมือถืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นการพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้ากรณีที่มันไม่มีปัญหานะคะมันก็ไม่ใช่ว่างานทุกงานที่เราจะมาทำวิเคราะห์หรือทำวิจัยเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่มีปัญหามันอาจจะเป็นงานที่ไม่มีปัญหามันก็อยู่ดีของมันแต่ว่าเราเป็นผู้ใช้ระบบเราเป็นแอดมินเราเห็นว่ามันน่าจะเพิ่มเติมไหมมันน่าจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ไหมใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ในเรื่องของการพัฒนาเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะใช้ชื่อเรื่องเดิมว่าการวิเคราะห์ระบบจัดตารางสอบแต่วัตถุประสงค์มันอาจจะต้องเปลี่ยนว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะศึกษาหรือว่าวิเคราะห์การใช้งานนะคะวิเคราะห์การใช้งานจากผู้ใช้โดยใช้แบบสอบถามหรืออะไรนะคะแล้วอันที่2ก็คือเพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นนะคะทีนี้เราบอกว่าเราจะพัฒนาเป็นในรูปแบบใดบ้างเนี่ยเราอาจจะใช้แบบสอบถามไปถามผู้ใช้นักศึกษาอาจารย์แล้วก็บุคลากรว่าต่อไปเนี้ยไอ้โปรแกรมเนี้ยเราเห็นว่าเราน่าจะพัฒนาให้มันดีขึ้นโดยในขณะนี้เราต้องการที่จะพัฒนาแบบไหนเราก็อาจจะบอกให้เขาเลยว่าเขาเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็จะมีให้เขาเติมสิ่งที่เขาอยากจะพัฒนาโปรแกรมอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะทำได้ในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยการบอกว่าเราจะพัฒนาหรือเราคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้มันอาจจะเป็นปัญหาที่เราคิดเองว่ามันคือปัญหาแต่สำหรับผู้ใช้คนอื่นๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าวันนี้เราบอกว่าเราใช้มา 4V ก็คิดว่ามันก็นานพอสมควรแล้วที่ผ่านมาเรายังไม่เคยที่จะสอบถามผู้ใช้นะคะว่าโปรแกรมนี้มันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างมันแต่ละขั้นตอนของโปรแกรมมันดีหรือยังนะคะหรือในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราควรจะพัฒนาตรงไหนนะคะหรือถ้าเราไม่ถามในลักษณะนี้เราก็อาจจะถามว่าตอนนี้เราจะมีการพัฒนาโปรแกรมอันเนี้ยโดยเพิ่มส่วนไหนได้บ้างเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เขาให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่เขาอาจจะต้องการพัฒนาที่นอกเหนือจากที่เราเสนอในแบบสอบถามก็ได้นะคะหรือคุณจะทำเป็น2ส่วนก็ได้ส่วนแรกก็คือเราจะถามความพึงพอใจก่อนก็ได้นะคะอาจจะแยกเป็น2ส่วนแบบสอบถามแยกเป็น2ส่วนก็ส่วนแรกก็คือเราจะถามความพึงพอใจสำหรับโปรแกรมนี้โดยเรานำขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของระบบเนี้ยมาเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วถามว่าขั้นตอนนี้คุณคิดเห็นยังไงคือถามความคิดเห็นว่ามันอยู่ในดีหรือไม่ดีหรือยังไงก็แล้วแต่ที่ว่าช่องที่จะให้ประเด็นที่จะให้เขาแสดงความคิดเห็นนะก็ลองไปดูว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำไหมเงี้ยค่ะส่วนที่สองก็อาจจะเป็นการพัฒนาระบบนี้ซึ่งเราก็บอกว่าเราต้องการที่จะพัฒนาระบบนี้ให้หนึ่งให้สามารถใช้บนมือถือได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยให้ข้อเสนอแนะมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
อาจจะเป็นประเด็นปัญหาว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เราจะพัฒนาในส่วนอื่นว่าเราอาจจะเพิ่มตรงรีพอร์ตของมันตรงรายงานของมันให้มีข้อมูลที่จะนำเสนอที่จะแสดงได้มากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเขียนให้เขาเลือกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะอันนี้นะหรือถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ในบทที่4อย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะถ้าจะทำในลักษณะนี้ก็ทำได้สมบูรณ์นะคะวัตถุประสงค์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเล็กน้อยว่าเราอาจจะวัตถุประสงค์อันเมื่อวานก็คือเราจะศึกษาอะไรจำไม่ได้เลยอ๋อเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโอเคก็ได้อยู่วัตถุประสงค์ก็ได้อยู่เนาะว่าเราจะวิเคราะห์ระบบจริงๆถ้านักคอมพิวเตอร์มาอ่านเนี่ยการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศตรงเนี้ยก็คือเราจะมาวิเคราะห์ว่าระบบมันดีหรือไม่ดีอย่างไรเนาะอันนี้เนาะวิเคราะห์ระบบสารสนเทศนะคะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแต่ว่าเราอาจจะตอนที่เราทำแบบสอบถามเนาะการวิเคราะห์ระบบเราก็จะให้ข้อประเด็นต่างๆตามขั้นตอนของโปรแกรมก็ได้เนาะเราจะได้ทราบว่าขั้นตอนไหนที่เขาเห็นด้วยหรือเขาบอกว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราต้องเอาเป็นขั้นตอนของระบบสารสนเทศก็ได้เนาะเพราะบางทีถ้าเราเขียนเป็นภาพรวมว่าระบบนี้ดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะตอบไม่ได้แล้วเราก็อาจจะแก้ปัญหาหรือพัฒนาไม่ตรงจุดก็ได้เนาะอันนี้ก็พอเราทำแบบสถานในอันแรกพยายามทำให้มันตรงจุดก็แล้วกันว่าในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ใช้ระบบอย่างจริงจังเนี่ยมันอาจจะมองไม่ออกนะคะก็อย่างที่แนะนำก็อาจจะทำเป็นแบบสถานแบบสองส่วนเนาะค่ะขั้นตอนนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปนะตามที่อธิบายว่าเราจะต้องแต่ขั้นตอน4อันนี้ไม่ใช่นะคะขั้นตอน4อันนี้จะเป็นขั้นตอนครั้งแรกที่เราจะทำข้างล่างนี้นะคะ1 2 3 4เนี่ยเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการพัฒนาระบบไปแล้วนะคะออกแบบพัฒนาระบบแล้วก็เราก็มาประเมินผลนะคะอันนี้เคยทำประเมินไหมคะว่าผู้ใช้เห็นเป็นไงเคยทำไว้ไหมคะขออธิบายนิดนึงค่ะพอดีว่าที่จะทำวิเคราะห์ตรงนี้จะทำตั้งแต่เป็นก่อนที่จะมีระบบอะค่ะที่หนูเขียนไว้นะคะก่อนที่จะมีระบบคือได้ลง Excel ไว้แล้วก็เขียนอธิบายมาว่าถ้าทำแบบเนี้ยก่อนที่จะเป็นระบบทำยังไงเราก็จะดำเนินการ1 2 3 4ลง Excel ตารางต่างๆหาข้อมูลจากสาขาวิชาจากนั้นเราก็มีปัญหาอย่างที่วิทยากรแจ้งมานะคะว่ามีปัญหาจากตรงนี้เราก็ไปขอความร่วมมือจาก IT เพื่อทำโปรแกรมเนี่ยค่ะจะเขียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงตอนนี้แล้วจนถึงการใช้งานแล้วก็จนสรุปสุดตอนนี้ค่ะมันถึงจะต้องมีแบบสอบถามแบบ2ชุดนะคะที่จะสอบถามทั้งผู้ใช้ก็คือผู้ประสานงานสาขาแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องใช้กับอีกส่วนนึงก็คือผู้อะไรนะเขาเรียกว่าผู้ที่ต้องดูผลของการของระบบเนี่ยค่ะว่าสืบค้นข้อมูลแบบไหนค่ะเวลาหนูเขียนแบบเขียนตั้งแต่เริ่มเลยค่ะไม่ได้เขียนว่าใช้มาช่วงใช้นะคะเป็นยังไงมันถึงต้องมีข้อมูลแบบว่าจะต้องมีคำว่า Excel มีคำว่าโปรแกรมเก่าอยู่เนี่ยค่ะที่ก็เลยจะแจ้งว่าถ้าทำแบบว่าที่ใช้แล้วนะตอนนี้เขียนอ่ะมันดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้พัฒนาอะไรค่ะมันก็เลยว่าอยากจะให้เขาให้ผู้อ่านเห็นภาพตั้งแต่เริ่มแรกว่าที่เรามีปัญหามันเกิดจากอะไรตั้งแต่แรกค่ะจะเขียนแบบนี้จะได้ไหมคะมันจะเยอะไปหรือเปล่าเออจะเขียนตั้งแต่เริ่มแรกคือเขียนตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยอันนี้คือมันยังไม่เกิดขึ้นไงมันยังไม่มีโปรแกรมเนาะ
ที่เขียนนี่นะมันยังไม่มีโปรแกรมเกิดขึ้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าโปรแกรมนี้มันใช้มา4ปีก็เลยเมื่อวานดีเราคุยกันว่าโปรแกรมนี้มันใช้มา4ปีแล้วก็เลยคิดว่ามันผ่านขั้นตอนนี้มาแล้วแต่ถ้าจะย้อนไปทำค่ะย้อนไปทำนี่ก็เยอะเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องสร้างความเข้าใจกับ IT ก่อนโดยเราจะต้องเป็นผู้ที่จะทำทีเขาเรียกทำ TOR เนาะทำ TOR ให้ IT ได้เข้าใจเราต้องมีการทำโฟลชาร์ตเนาะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยโปรแกรมจะออกมาในลักษณะไหนนะคะเราต้องมีโฟลชาร์ตมี TOR ไปส่งให้กับ IT เพื่อให้เขียนตามโฟลชาร์ตตามขั้นตอนเนี่ยนะคะเพราะว่า IT เขาจะไม่ค่อยเข้าใจระบบที่งานของเราที่เราจะทำเพราะนั้นคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยคนที่รับหน้าที่พัฒนาโปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องมีความเข้าใจในเนื้องานของเราให้มากที่สุดนะคะเพราะนั้นเราเองเราเป็นคนที่จะให้เขาเขียนเนี่ยเราก็ต้องทำ TOR ทำโฟลชาร์ตให้เขาได้เห็นว่าขั้นตอนของเราที่เราต้องการเนี่ยขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะก็ต้องไปเขียนหลักการเหตุผลแต่แรกว่าเหตุผลที่เราจะทำแบบนี้เพราะอะไรให้เขียนเหมือนที่ไม่เคยมีระบบนี้มาก่อนถ้าแต่เขียนลักษณะนี้เนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นถึงแต่ไม่มีระบบนี้ใช่ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี้เนาะค่ะทีนี้เนี่ยทางส่วนงานเนาะจะเห็นด้วยกับทำวิธีการนี้ไหมอันนี้ก็ลองหาเลยกับหัวหน้าดูก็ได้เนาะหรือถ้าเป็นหัวหน้าเองก็ลองหาดูกับเลขาดูว่าเราจะเริ่มทำจากตรงนี้ได้มันก็ทำได้นะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าขั้นตอนมันก็ต้องเยอะมาก่อนเนาะก็จะเป็นการวิเคราะห์เฉพาะส่วนนี้มันจะไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบที่ใช้แล้วมันอาจจะวิเคราะห์แค่ความพึงพอใจของระบบว่าระบบนี้ดีไม่ดีอย่างไรแล้วเราก็นำมาพัฒนาซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการของการพัฒนาระบบอยู่แล้วเพราะว่าการพัฒนาระบบเนี่ยคนที่ต้องการที่จะพัฒนาระบบต้องเขียนรายละเอียดเขียน TOR เนี่ยมาให้กับ IT นะคะ IT ก็จะพัฒนาตามชาร์ตตามโฟลชาร์ตตามขั้นตอนที่คุณให้มานะคะแล้วคุณก็จะเป็นผู้ตรวจสอบระบบนะคะคุณก็เป็นผู้ตรวจสอบระบบพอตรวจสอบระบบมีแก้ไขก็กลับให้ IT แก้ IT แก้คุณก็มาตรวจสอบอีกรอบนึงพอเห็นว่าโอเคมันน่าจะใช้ได้ก็มีการทดลองใช้ประกาศให้ทดลองใช้ให้ทุกคนเข้ามาทดลองใช้นะคะพอทดลองใช้แล้วเนี่ยมีเราก็มีแบบสอบถามให้เขาเขียนข้อคอมเมนต์กลับมาแล้วเราก็เอาแบบสอบถามนั้นน่ะข้อคอมเมนต์เหล่านั้นน่ะกลับมาให้ IT แก้อีกรอบนึงนะคะก็ถึงจะนำมาทดสอบใช้ครั้งที่2แล้วก็ประกาศใช้จริงเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของ IT อยู่แล้วนะคะที่เขาต้องทำนะคะอันนี้คุณก็จะต้องเขียนออกมาว่าคุณวิเคราะห์มันออกมาเป็นแบบไหนนะคะทำอะไรบ้างก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนในกรณีที่มันยังไม่เคยมีระบบนี้มาก่อนแล้วเราเริ่มจากที่มันมีแล้วก็ทำอะไรบ้างในครั้งแรกแล้วก็ทำคุณต้องเขียนโฟลชาร์ตด้วยเนาะว่าสิ่งที่คุณออกแบบไว้เนี่ยออกแบบเพื่อที่จะให้ IT อย่างไรเพราะว่าในการพิจารณาในเรื่องของการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นที่เราจะไปยื่นเนี่ยเราถ้าเราไม่ใช่คน IT นะคะเราก็ต้องมีแบบที่เขาเขียนแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะคะระหว่างเรากับ IT อย่างเงี้ยค่ะแต่เราอาจจะได้เยอะกว่า IT เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ออกแบบระบบให้เขาแต่เขาเป็นผู้พัฒนาระบบให้เราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเปอร์เซ็นต์ของการเขียนมันอาจจะต้องแบ่งว่าเป็นสมมติว่าเป็นของ IT 30% ของเรา70อย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีเกณฑ์อย่างไรเราต้องทํา 100% มั้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ผ่านมาไองานวิเคราะห์นี่เราต้องเป็น 100% เนาะแต่วิจัยนี้เราอาจจะวิจัยร่วมได้วิจัยจะมากกว่า 50% ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับปช.เนาะแต่สำหรับที่อื่นเนี่ยทุกอย่างคุณต้อง 100% สมมติว่าคุณทำวิจัยร่วมกับคนอื่นคราวนี้ได้40อีกคราวนึงต้องได้60แล้วคุณต้องเป็นหัวหน้าโปรเจกต์อยู่อันหนึ่งเนี่ยค่ะปช.ก็เหมือนกันคุณต้องได้มากกว่า50เดี๋ยวคุณเป็นหัวหน้าโปรเจกต์หัวหน้าโครงการวิจัยอย่างเงี้ยค่ะ
ต่ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการวิเคราะห์การวิเคราะห์มันจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอย่างไรเดี๋ยวคงต้องดูเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งคิดว่าน่าจะออกเร็วๆเนี้ยค่ะน่าจะออกเกณฑ์มาแล้วเนาะเกณฑ์ในการขอเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์ถ้าทําวิเคราะห์แบบถ้าเริ่มต้นแบบนี้แล้วมีการพัฒนาระบบแบบนี้เนี่ยก็โอเคก็อาจจะได้ก็อาจจะจะได้มันทําได้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจในเรื่องของการแบ่งเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคถ้าทําเริ่มแต่ต้นก็ทํามาตั้งแต่ต้นเลยบอกเราอาจจะสกิปไปในส่วนของที่เราไปส่งแล้วก็บอกว่าเราได้ดีไซน์เนี่ยแล้วก็นําส่งให้กับ IT เป็นคนทําให้เราอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เอามาทดลองใช้แล้วก็มีการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของระบบหรือสอบถามประสิทธิภาพของระบบก็ได้เพราะว่าความพึงพอใจตอนนี้เขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะเราอาจจะบอกว่าแบบสอบถามประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนี้นะคะซึ่งเราก็จะแยกเป็นข้อๆได้อันนี้คุณก็อาจจะได้ทำให้มันครบถ้วนครบรูปของเราเนาะค่ะโอเคประสิทธิภาพของระบบเราก็ไปให้ความหมายในนิยามศัพท์เฉพาะก็ได้ว่าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเนี่ยเราจะถามอะไรบ้างเนาะประสิทธิภาพคือถูกต้องรวดเร็วประหยัดทรัพยากรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางลองเขียนดูก็ได้ค่ะแหล่งข้อมูลประกอบมาโครงสร้างองค์กรหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนประวัติความเป็นมานี่เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะของหลักสูตรแต่เราจะเขียนในเรื่องของการในเรื่องของว่าคณะเราเนี่ยเปิดสอนกระบวนวิชาในแต่ละภาคเรียนประมาณกี่กระบวนวิชาเนาะแล้วก็แต่ละวิชามันมีกี่เซกชันเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวกับผู้คุมสอบเกี่ยวกับห้องสอบด้วยเราเริ่มต้นจากตรงนี้เลยก็ว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เปิดสอนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีกี่กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษากี่กระบวนวิชานะคะแล้วก็ในแต่ละภาคเรียนจะต้องใช้ห้องสอบประมาณเท่าไหร่คนคุมสอบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็พูดถึงอาจจะพูดถึงเงื่อนไขของตอนที่หลักการได้เหตุผลนะหลักการได้เหตุผลแล้วก็เอานี้ไปเขียนด้วยก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันมีกระบวนวิชาที่เราเปิดสอนเนี่ยเยอะระดับปริญญาตรีเท่าไหร่บัณฑิตศึกษาเท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยเราจัดสอบเนี่ยเราใช้คนคุมสอบประมาณเท่าไหร่นะคะคนคุมสอบต่อคนเนี่ยเพราะว่าของเราอาจจะมีคนคุมสอบ50มีเจ้าหน้าที่อาจารย์ประมาณ50คนแต่ว่าเราอาจจะดูความถี่ก็ได้นะว่าแต่ละคนในแต่ละภาคเรียนเนี่ยได้คนละกี่ครั้งแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดในเรื่องอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความเห็นว่ามันจะต้องลงระบบแล้วล่ะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่จะแจ้งให้ผู้คุมสอบได้ทราบว่าเขาคุมสอบห้องไหนเวลาไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกันนะคะเพราะบางทีเนี่ย เราสื่อสารไปเขาไม่รับสารเราเขาก็บอกว่าเขายังไม่ทราบเลยก็เลยไม่ได้มาคุมสอบอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเขียนเหตุผลเนาะเขียนเหตุผลแล้วก็สอหาประเด็นปัญหาที่มันเป็นประเด็นปัญหาอันที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการที่จะพัฒนาให้มันมีระบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พอเราทำนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ในส่วนของบทที่2แล้วก็เขียนถึงในเรื่องของข้อบังคับต่างๆการจัดทำฐานข้อมูลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมแหล่งข้อมูลของอันนี้จะมีประชากรด้วยนะถ้าคุณทำแบบนี้จะมีประชากรด้วยแล้วก็จะมีแหล่งข้อมูลด้วยเนาะแล้วก็จะมีงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย
พอบทที่4พอบทที่4คุณอาจจะต้องอาจจะไม่เขียนแบบนักวิชาการคอมคุณเขียนในส่วนของที่คุณดีไซน์ระบบเลยบทที่4บทที่4จะเป็นการเขียนเรื่องที่เราออกแบบระบบว่าเราได้ออกแบบระบบแบบเนี้ยที่จะส่งไปให้นัก IT ส่งไปให้ IT ทำพอ IT ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาแสดงขั้นตอนของโปรแกรมนะคะว่าโปรแกรมนี้ที่เราพัฒนามาแล้วเนี่ยมันมีเกิดอะไรขึ้นบ้างทำอะไรได้บ้างในบทที่4เนาะแล้วที่5ก็สรุปปกตินี่แหละแต่ว่าในบทที่4เนี่ยเราจะมีแทรกด้วยแบบสอบถามแบบสอบถามประสิทธิภาพของโปรแกรมอันนี้มันก็จะเยอะขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาระของเราพนักงานของเราทั้งหมดเราเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามเขียนถึงโปรแกรมที่เราไปให้เขาทำเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ไปสอบถามประสิทธิภาพของโปรแกรมจากผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ล่ะเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มเราจะแบ่งเป็นนักศึกษาจะแบ่งเป็นอาจารย์จะแบ่งเป็นบุคลากรก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพนักงานของเราได้ทั้งหมดเนาะเราไม่ต้องไปพูดถึงขั้นตอนกระบวนการที่เขาไปทำในส่วนของไอทีเนาะเราจะทำในส่วนของที่เราทำการออกแบบระบบพวกนี้ค่ะแล้วก็การทดลองใช้ระบบแล้วก็การสอบถามประสิทธิภาพของระบบอันนี้ก็จะ เป็นในส่วนของเราโอเคการเลือกใช้เนี่ยการเลือกใช้สถิติต่างๆเนาะอันนี้ของเราใช้ค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนมีมาตรฐานแล้วก็อาจจะมีความถี่นะคะของเรามีความถี่ตรงมันมีการผิดพลาดกี่ครั้งก็ได้นะเพราะว่าอาจจะต้องใส่ความถี่เข้าไปไหมลองดูก็ได้ว่าของที่เราดีไซน์ตอนบทที่4เนี่ยกับบทที่3เนาะว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยเราลองล่างๆดูก็ได้ว่าบทที่3กับ4ต้องสอดคล้องกันด้วยเนาะการเลือกใช้สถิติก็สำคัญนะสถิติไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องเอามาใส่ก็ได้แล้วก็การใช้ไอ้ rating scale ก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าของเราบางอันอาจจะไม่ใช่ rating scale ของเราอาจจะมีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยหรือเปล่านะสำหรับในเรื่องของการใช้โปรแกรมเพราะว่ามันจะใช้กับข้อมูลที่มันสามารถที่จะแยกได้ชัดเจนลองกลับไปดูก็ได้เดี๋ยวลองไปหาดูว่าเราน่าจะใช้แบบไหนเนาะเพราะว่าการทำเครื่องมือก็เราก็ต้องทำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับสิ่งที่เราต้องการนะคะค่ะในส่วนของพี่จุฑารัตน์ค่ะมีถึงแค่นี้ค่ะข้อ 4.2 ค่ะแต่เราอาจจะไม่ต้องใช้สถิติอะไรมากมายก็ได้เนาะต้องการเลือกใช้สถิตินี่เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานของเรานะคะค่ะมีของท่านอื่นอีกไหมคะจะมีของพี่บุไรวันนะคะแต่ตอนนี้เจ้าตัวพอดีแกติดเตรียมประชุมอีกห้องนึงเดี๋ยวไฟรับคอมเมนต์แล้วก็แจ้งแกไปนะคะได้เดี๋ยวไฟแชร์นะคะอ
ชื่อเรื่องก็เป็นความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการออกเลขคำสั่งประกาศออนไลน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะขอแจ้งวัตถุประสงค์นะคะก็จะเพื่อประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจระบบการออกเลขคำสั่งประกาศออนไลน์แล้วก็ข้อ2ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการออกเลขคำสั่งประกาศออนไลน์ของคณะให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวนะคะความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบความคาดหวังกับความพึงพอใจความหมายมันต่างกันนะคะเนี่ยความคาดหวังมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงเราก็ยังไม่รู้มันเป็นความคาดหวังความพึงพอใจก็คือเราได้เห็นได้ใช้สิ่งนั้นแล้วเราก็สามารถบอกได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่จะเอาคาดหวังก็คาดหวังจะเอาพอใจก็พอใจเนาะผู้ใช้ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการออกเลขคำสั่งประกาศออนไลน์คณะอุตสาหกรรมโปรแกรมที่ทำขึ้นมาเองใช่ไหมค่ะภาพจะเป็นสไตล์ของคณะค่ะใช่ของคณะค่ะคือคิดค้นแล้วก็พัฒนาระบบโดยขอไอทีเป็นผู้ทำอะค่ะลักษณะเหมือนของคนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่น่าจะพูดเป็นว่าเป็นเราพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าความพึงพอใจเนาะเพราะว่าความพึงพอใจมันจะไม่ค่อยมีใครเขาจะให้ใช้กันแล้วเนาะเราอาจคือคาดหวังกับพึงพอใจเป็นส่วนทางกันแล้วเอามารวมกันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนว่าการประเมินประสิทธิภาพระบบการออกหรือว่าการประเมินประสิทธิภาพของการประเมินประสิทธิภาพระบบการออกเลขคำสั่งประกาศออนไลน์เพราะว่าถ้าเราประเมินประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพก็คือความรวดเร็วถูกต้องประหยัดทรัพยากรอะไรพวกนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นเมนหลักของคำว่าประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินออกมาแล้วเนี่ยผู้ประเมินบอกว่ามันไม่ค่อยรวดเร็วเท่าไหร่มันมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือแสดงถึงว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจด้วยก็ได้นะคะเราอาจจะแอสซูมเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าความพึงพอใจเนี่ยมันเป็นเหมือนนำมาทำแล้วพึงพอใจยังไงแล้วเราจะดีไซน์แบบยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเสนอแนะว่าเราน่าจะเป็นการประเมินประสิทธิภาพระบบการออกเลขคำสั่งเพราะว่าเราทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้อะไรเพื่อจะให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ใช่ไหมว่าให้มันออกเลขไม่ซ้ำกันแน่นอนว่าถ้าออกในระบบมันต้องเลขไม่ซ้ำกันแล้วก็สามารถใช้ออนไลน์ได้ไหมนะคะคนสามารถดูออนไลน์ได้ใช่ไหมอันนี้คือที่เราทำมันขึ้นมานะคะความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเราน่าจะประเมินประสิทธิภาพดีกว่านะคะลองไปคิดดูว่าเราน่าจะพูดถึงประสิทธิภาพของระบบมากกว่าว่าระบบที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะประเมินประสิทธิภาพของมันแล้วก็ในส่วนท้ายเราก็อาจจะมีในของแบบสอบถามหรือเครื่องมือเราเนี่ยเราอาจจะสอบถามว่าเขามีข้อเสนอแนะอะไรบ้างในการที่เราจะให้กลับไปพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นก็ได้อันนี้ก็เราจะได้ทั้งสองแบบก็คือวัตถุประสงค์คือประเมินประสิทธิภาพของระบบแล้วก็แนวทางในการพัฒนาถูกไหมอันวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการออกคำสั่งเอาผู้ใช้ออกด้วยอันที่สองถูกละ
พื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการออกเลขนี้ให้กับให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ก็จะประมาณนี้ขั้นตอน1ขั้นตอนที่จะดำเนินการวิเคราะห์ก็คือศึกษาคร่าวๆเอกสารและงานวิเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การใช้งานโปรแกรมระบบต่างไม่ใช่ขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์ดำเนินการวิเคราะห์ก็คือเราก็ต้องศึกษาโปรแกรมนี้เลยอะค่ะเราก็ต้องมีการศึกษาระบบศึกษาระบบการใช้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นศึกษาเปลี่ยนเป็นศึกษาคุณสมบัติว่าโปรแกรมเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างพอเราศึกษาคุณสมบัติคือลักษณะคุณสมบัติหรือลักษณะของโปรแกรมเนี่ยว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะคุณสมบัติของโปรแกรมนี้คือให้ออกเลขคำสั่งได้ออกแบบได้บ้างเราอาจจะเขียนไปศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมจากนั้นเราก็มาประเมินประสิทธิภาพออกแบบเครื่องมือออกแบบศึกษาเสร็จแล้วเราก็มาออกแบบสอบถามใช่ไหมจัดทำแบบสอบถามเนี่ยจัดทำแบบสอบถามแล้วก็พอจัดทำแบบสอบถามเสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลแค่นี้แต่ลองไปดูเพิ่มเติมก็ได้นะอันนี้เป็นบอกคร่าวๆเป็นเสนอแนะคร่าวๆเนาะนี่ไงเขาก็นำประเด็นตัวบ่งชี้สะท้อนกระบวนการทำงานอันนี้ก็คือแบบสอบถามความสามารถของระบบอันนี้ก็คือเป็นแบบสอบถามไม่ต้องมาใส่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะประเด็นที่เราจะอาจจะใช้ในแบบสอบถามนะคะว่าเราต้องการที่จะสอบถามอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของการสร้างแบบสอบถามนะพวกเราอย่าลืมว่าในการสร้างแบบสอบถามหรือสร้างเครื่องมือเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราจะทำนะคะไม่ใช่ว่าเราถามไปเรื่อยนะถ้าเราถามที่มันนอกเหนือจากขอบเขตหรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เนี่ยคำตอบที่ได้มันก็จะไม่ตอบวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นในการทำแบบประเมินหรือแบบสอบถามทุกครั้งเนี่ยเราต้องกลับไปดูด้วยว่ามันตอบวัตถุประสงค์ไหมไอประเด็นข้อคำถามทั้งหมดเนี่ยมันตอบไหมนะคะแต่ละข้อเนี่ยมันสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ไหมมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมนะคะไม่ใช่ว่าเราคิดอยากจะถามอะไรเราก็ถามนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงประสิทธิภาพแน่นอนว่ามันจะต้องพูดถึงเรื่องของความรวดเร็วความถูกต้องแล้วก็การประหยัดเวลาการประหยัดทรัพยากรอย่างเช่นกระดาษหรืออะไรเนี่ยอาจจะถามถึงประสิทธิภาพพวกนี้เนาะแล้วก็ความสะดวกว่าโอเคถ้ามันออนไลน์แล้วเนี่ยระบบเนี่ยมันออนไลน์มันสร้างความสะดวกให้กับเราไหมทำให้เราทำงานรวดเร็วขึ้นไหมเนี่ยคือต้องถามในส่วนนี้ด้วยเนาะให้มันสามารถที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่าลืมว่ามันต้องตอบวัตถุประสงค์เราได้เนาะอั
ันนี้ก็ดีนะคะระบบมีการบันทึกข้อมูลและออกรายงานถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลก็โอเคเพราะว่ามันส่งถึงประสิทธิภาพเนาะเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลสามารถแก้ไขได้สะดวกและง่ายก็ถูกต้องและรวดเร็วในการประมวลผลนะคะความน่าเชื่อถือของระบบอันนี้ไม่แน่ใจนะคะสามารถตอบสนองระบบงานปัจจุบันง่ายต่อการใช้ระบบ15นี้ออกความคาดหวังจากการใช้ระบบออกแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความคาดหวัง15ไม่มีความน่าเชื่อถือของระบบไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพไหมนะคือถ้ามันไม่ถูกข้างบนอะแน่นอนว่าความไม่เชื่อถือก็มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะถ้าสมมุติว่าเราค้นข้อมูลไปค้นไปแล้วมันผิดนั่นแปลว่าระบบนี้ไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคะความสามารถในระบบแจ้งเตือนในวิเคราะห์เล่มนี้ต้องไปหาความหมายเนาะหาความหมายของประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบในส่วนที่เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์นะว่าในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยคำว่าประสิทธิภาพของระบบมันหมายถึงอะไรบ้างแล้วเราก็เอามาสร้างเป็นประเด็นน่ะประเด็นในแบบสอบถามเป็นข้อคำถามหรือเป็นประเด็นในแบบสอบถามได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยจะอธิบายว่าการทำแบบสอบถามเนี่ยเราจะทำไปเรื่อยไม่ได้เราจะไปลอกของใครมาไม่ได้นะคะถ้ามันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรางานของเรามันก็จะทำให้ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตอบวัตถุประสงค์งานชิ้นนี้ก็ล้มเหลวไปเลยมันก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันในบทที่2ตอนที่เราไปทบทวนวรรณกรรมเนี่ยมันจะทำให้เราได้ไปศึกษาเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะวิเคราะห์อย่างเช่นที่พูดบอกว่าเราต้องไปหาความหมายของคำว่าประสิทธิภาพหรือทฤษฎีหรือแนวทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มีหลายๆคนไว้พูดถึงนะคะแล้วอย่าลืมว่าประสิทธิภาพนั้นต้องพยายามหาในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเนี่ยมีใครพูดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจุดนั้นน่ะเราจะได้เอาความหมายทั้งหมดเนี่ยมาสรุปเป็นประเด็นในข้อคำถามซึ่งมันจะทำให้ผลที่ได้เนี่ยมันตอบตามวัตถุประสงค์นะคะผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มาจากแบบสอบถามเนี่ยมันก็จะตรงตามวัตถุประสงค์นะคะเพราะนั้นทุกคนเลยถ้ามีแบบสอบถามไม่ว่าคุณจะทำวิจัยหรือคุณจะทำงานวิเคราะห์เนาะมันจะต้องตอบวัตถุประสงค์เนาะในแบบสอบถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังว่าก่อนที่เราจะสร้างแบบสอบถามให้มีการไปทบทวนวรรณกรรมก่อนให้มีการไปศึกษาทฤษฎีแนวทางแนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์อะไรหรือไปทบทวนงานวิเคราะห์ของคนอื่นงานวิจัยของคนอื่นนะคะแล้วเอามาดูนะคะแต่ว่าในการอ้างอิงเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเราไปสมมติว่าเราไปอ้างอิงจากปฐมาแต่ปฐมาเนี่ยเขียนอ้างอิงเสถียรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการว่าสิ่งที่คนเนี้ยปฐมาอ้างอิงเนี่ยมันถูกไหมก็เข้าไปสืบตามค้นเลยว่าชื่อเสถียรได้กล่าวเรื่องของงานวิเคราะห์ไว้แบบนี้ไหมนะคะเพราะบางทีเนี่ยที่เราไปสืบค้นของเขาบางทีมันผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนาะบางข้อมูลมันก็ไม่ได้น่าเชื่อถือนะคะถ้าเราต้องการทำงานวิเคราะห์หรือวิจัยของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ถูกต้องน่าเชื่อถือไม่ไปล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยลองค้นสืบต่อไปสมมติว่าเราไปหามาละคนนี้อ้างถึงนายกคุณเข้าไปดูของนายกเลยว่านายกได้เขียนเรื่องนี้จริงไหมและได้ให้ความหมายแบบนั้นจริงไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คนะคะเป็นการรีเช็คว่าเราได้อ้างอิงมาจากคนเนี้ยคนเนี้ย
อ้างอิงถูกต้องซึ่งหลายหลายส่วนนะคะที่ตอนที่พี่เป็นผู้ทรงในการตรวจวิเคราะห์หรือวิจัยเนี่ยมันจะอ้างซ้อนอ้างนี่ไม่ชอบเลยนะใครอ้างซ้อนอ้างเนี่ยคือบางทีมันทำให้งานเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าอ้างซ้อนอ้างปั๊บเนี่ยผู้ตรวจจะเข้าไปเลยจะเข้าไปดูเลยนะคะว่าไอ้อ้างซ้อนอ้างเนี่ยมันอ้างได้ถูกต้องกันไหมนะคะเหมือนที่เราเล่นพูดนะฮะให้พูดต่อๆกันเนี่ยคือมันก็จะเพี้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอ้างซ้อนแบบนี้เราก็ต้องไปหาต้นตอว่าในต้นตอเนี่ยได้พูดแบบนี้จริงไหมไม่ใช่คนนี้มันพูดเองนะคะเอามาเขียนเองเนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่มันก็จะไม่ถูกถ้าเขาอ้างทฤษฎีเราต้องพยายามไปเช็คทฤษฎีนะคะบางคนอ้างที่เป็นชาวต่างชาติเป็นของหนังสือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปค้นหานะคะถ้าเราเป็นผู้ทรงในการตรวจเพราะฉะนั้นเราจะเจอผู้ทรงในหลากหลายแบบมากเนาะเราก็ต้องโปรเทคตัวเราเองก็คือเราต้องทำให้มันถูกต้องแต่ต้นนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของการอ้างอิงเนาะในบทที่2จะยิ่งเราศึกษาได้มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันจะทำให้เรานำมาสร้างเครื่องมือหรือนำมาในช่วงของการสรุปผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในการให้ข้อเสนอแนะเหมือนกันในบทที่5เราสามารถเสนอแนะได้อย่างดีนะคะได้อย่างมีจุดหรือมีหลักการเนี่ยจากการที่เราไปอ่านในบทที่2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสร้างแบบสอบถามก็เหมือนกันใช่ว่าจะสร้างตามที่เราประเด็นที่เราคิดว่ามันอยากประเด็นที่เราอยากจะถามเนาะเราอยากเองไม่ได้แต่ว่ามันต้องอยากบนพื้นฐานของการมีข้อมูลรองรับนะคะเพราะฉะนั้นการทบทวนบทที่2ก็เป็นเรื่องจำเป็นเนาะทีนี้ข้อ8นำวางแผนเครื่องมือตามแหล่งที่จะรู้กำหนดรูปแบบแบบสอบถามสร้างข้อคำถามตามประเด็นที่กำหนดไว้ในตารางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตั้งคำถามเนาะตั้งคำถามก็ให้สอดคล้องกับประสงค์และการนำแบบสอบถามดำเนินการตรวจสอบคุณภาพค่ะถ้ามีแบบสอบถามนะคะเราต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนะคะเราอาจจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3ท่านตรวจก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราทำกันอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะอาจจะมีการนำแบบสอบถามเนี่ยจากที่ผู้ทรงแนะนำแล้วเนี่ยไปสอบถามกับหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยว่าเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจไหมเขาตอบได้ถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการตอกย้ำว่าแบบสอบถามที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิมาสักท่านแล้วเนี่ยข้อคำถามคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มของเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรามาตอบแล้วตอบได้ถูกอ่านได้เข้าใจอันนี้ก็ถือว่าแบบสอบถามเรามีประสิทธิภาพเนาะมีคุณภาพโอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะข้อ2แหล่งข้อมูลที่จะไปเก็บมาวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ต้องมีอะไรบ้างข้อมูลนี้ที่ไหนของทำแบบนี้ของคนนี้จะมีทั้งแหล่งข้อมูลแล้วก็ประชากรเนาะประชากรก็จะแบ่งตามกลุ่มที่คุณว่าแต่ต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะในบทที่3นะคะว่ากลุ่มประชากรของคุณเนี่ยคุณจะใช้ประชากรทั้งหมดหรือว่าเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะก็ลองไปคิดดูว่าคนของเราที่ใช้ระบบเนี้ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มากก็ใช้เป็นประชากรเลยก็ไม่ต้องมีกลุ่มตัวอย่างนะคะแต่ถ้ามันมีเยอะเราก็อาจจะบอกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะคะมันก็จะมีวิธีการสุ่มตัวอย่างได้หลายแบบวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้หลายแบบก็ต้องไปศึกษามาเนาะว่าเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใดที่จะทำให้การวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะที่มันสามารถตอบโจทย์หรือตอบวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ได้เนาะไม่ใช่เราไปเลือกคนที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ใช้งานตรงนี้แล้วก็ไปถามเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้เนี่ยเขาจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูด้วยเนาะว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างเราจะเลือกแบบไหนนะคะแล้วแต่ละแบบมันก็จะมีเหตุผลของมันในการเลือกนะคะก็ต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนนะคะ
ครื่องมือที่เอาไปเก็บการวิเคราะห์ใช้แบบสอบถามแบบไปปิดและไปเปิดโอเคค่ะวิธีการที่จะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เก็บไว้ว่าข้อมูลจำนวน110ฉบับก็คือเอาทุกคนใช่ไหมเนี่ยเอาแปลว่าใช้ประชากรทั้งหมดเนาะอันนี้ใช้ประชากรทั้งหมดก็ไม่ต้องมีกลุ่มตัวอย่างนะคะ110ใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะใช่ค่ะก็น่าจะใช้ทั้งหมดก็คือใช้ทั้งหมดของคณะค่ะค่ะเราก็ไม่ต้องมีกลุ่มตัวอย่างเราก็บอกประชากรที่จะใช้ในการศึกษาประกอบด้วยใครบ้างจำนวนเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็โอเคต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะว่าเนี่ยผู้บริหารอะไรเนี่ยบุคลากรตามที่เขาดีฟัตที่ที่เขาแยกประเภทออกมาเขียนให้ครบเนาะประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยใครบ้างก็ว่าไปจำนวนเท่าไหร่เนาะเครื่องมือที่เอาไปเก็บวิเคราะห์ข้อมูลโอเคอันนี้ผ่านไปแล้วโอเคข้อ 6การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเช่นใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือในการวิเคราะห์ข้อมูลเราก็ต้องบอกว่าเราจะใช้สถิติอะไรในการที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นร้อยละกับค่าเฉลี่ยแล้วก็อาจจะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้าไปนะคะเพื่อที่จะดูความเบี่ยงเบนของข้อมูลความน่าเชื่อถือข้อมูลด้วยเนาะอาจจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ได้เนาะมาร้อยละค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ได้แล้วก็มีการประเมินนะคะผิวตีความว่ามันมากน้อยอะไรเท่าไหร่นะคะการกำหนดสเกลของแบบสอบถามนะว่าเราจะให้น้ำหนักหรือเกณฑ์การประเมินมากน้อยอะไรเท่าไหร่ยังไงเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้ rating scale เนาะที่พวกเราใช้กันมันก็จะง่ายๆอยู่มันก็จะเป็นพื้นฐานเพราะว่าเราเพิ่งหัดทำเนาะเราก็จะเลือกสถิติหรือเลือกอะไรที่มันง่ายๆที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายในการทำผลการวิเคราะห์นี้เนาะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผู้วิเคราะห์จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนี้หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินโดยพิจารณาจากความสอดคล้อง IOC ในกรณีที่ข้อคำถามแบบเลือกตอบใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละเพราะฉะนั้นก็จะมีการมีเรื่องของความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยเนาะสถิติเบื้องต้นที่ใช้เนาะค่าร้อยละและอธิบายผลการวิเคราะห์โดยใช้ฐานนิยมข้อ3ลองดูว่าฐานนิยมมันเหมาะไหมนะข้อ3ในกรณีที่มีข้อคำถามแบบปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการนำเสนอแบบตารางแผนปูแบบปลายเปิดวิเคราะห์เนื้อหาโอเคนั่นก็จะเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพแล้วถ้าเป็นปลายเปิดให้เขาเขียนเนี่ยเราก็ต้องอ่านให้เข้าใจแล้วก็นำมาเขียนเป็นบรรยายเนาะแล้วโดยนำเสนอแบบแผนภูมิตารางและรายงานการวิเคราะห์เขียนให้ชัดเนาะว่าถ้าเป็นคำถามปลายเปิดถ้าคำถามปลายปิดเราจะใช้เสนอแบบตารางแบบแผนภูมิแต่ถ้าเป็นแบบปลายเปิดเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยเราจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเป็นเชิงคุณภาพเนาะอันนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นตารางทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นเชิงปริมาณเนาะที่เราจะทำกันนะคะก็ลองไปทำดูนะคะตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไปเนาะว่าลองไปทำดูว่าจะยังไงนะคะทีนี้ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งเนาะของพวกเราก็คือในเรื่องของการอ้างอิงนะคะการคัดลอกบทความคนอื่นมาใส่แค่บางส่วนหรือถ้ามันเกิน 50% ไปเขาก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเนาะตอนที่คือในตอนที่สมมุติว่าเราทำเสร็จละเราส่งให้มหาวิทยาลัยไปมหาวิทยาลัยก็จะส่งให้ผู้ส่งการเป็นผู้ส่งเนี่ยอันดับแรกเลยจะเซิร์ชเลยนะคะอย่างของถ้าพี่เป็นผู้ส่งเนี่ยถ้าส่งมาไม่ว่าจะเป็นคู่มือวิเคราะห์วิจัยทุกเรื่องที่ตรวจจะเซิร์ชดูก่อนว่ามีใครเคยทำเรื่องนี้แล้วบ้างนะคะเราก็จะโหลดไปเลยมากไปเลยนะคะว่ามีคนทำประมาณนี้แล้วก็จะกลับเข้าไปดูว่าของเล่มเนี้ยเขาอ้างอิงใครบ้างแล้วก็จะเข้าไปดูของคนนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เช็คทั้งเล่มว่าส่วนใดบ้างที่เราเขียนแล้วเราไม่อ้างอิงเขาแล้วก็ทั้งเล่มเนี่ยถ้าคุณไปเอาของเขามา
กิน 50% เราก็จะไม่ให้ผ่านนะถือว่าผลงานนี้ไม่ใช่ผลงานของคุณ 100% อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปอ้างอิงใครเนี่ยเขียนแล้วก็อ้างอิงใครขอให้เขียนอ้างอิงไว้ด้วยว่าเราเอามาจากใครถึงแม้ว่าเราไปอ่านของเข้ามาแล้วเรามานำเป็นสรุปประเด็นนะคะสรุปแล้วก็เขียนในเล่มของเราเราก็ต้องเขียนอ้างอิงเขาด้วยเพราะว่าไอเดียที่เราสรุปมาเนี่ยเราใช้ไอเดียของเขามาสรุปแล้วก็เขียนให้เขาด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นการป้องกันตัวเราเองนะคะเพราะว่าในแบบประเมินที่เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นมันจะเป็นประเมินในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประเมินก็ต้องใส่ว่ามันไปซ้ำซ้อนไปคัดลอกกับใครมาบ้างนะคะแน่นอนแล้วผู้ประเมินเขาเซิร์ชแน่นอนนะคะเซิร์ชแน่นอนเพราะเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเองว่าถ้าให้คุณผ่านไปแต่ปรากฏว่ามีคนร้องเรียนว่าผลงานของคุณเนี่ยคุณไปคัดลอกของเขามาโดยที่ไม่อ้างอิงอะไรเนี่ยผู้ทรงก็จะเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะสติ๊กมากนะคะในการที่เราจะตรวจนะคะคือคุณทำผิดกระบวนการมันยังไม่สาหัสเท่าที่คุณไปก๊อปปี้คนอื่นมาแต่ผู้ทรงตรวจไม่เจออย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทั้งผู้ตรวจเองทั้งผู้เขียนเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะโอเคไม่ได้บอกว่าไปเอาของคนอื่นมาใส่ไม่ได้เอามาใส่ได้นะคะแต่ว่าเราต้องอ้างอิงเขาด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นปาจัญญาบันของเรานะคะในการที่เราจะทำผลงานวิชาการของเรามาสักชิ้นนึงนะคะโดยความภาคภูมิใจเนี่ยเราพยายามที่จะถ้าใช้อ้างอิงคนอื่นเราก็จะใช้แต่ว่าอันไหนที่เราพัฒนาปรับปรุงเราก็อาจจะเขียนว่าประยุกต์จากของใครก็ได้นะคะมันก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าพี่ต้อมถามพี่ต้อมก็จะเขียนสมมติว่าเราไปเอาไอเดียของอาจารย์ท่านนี้มาแล้วก็เอามาทำก็จะเขียนว่าประยุกต์จากของใครนะคะเพราะว่าเราเอาไอเดียเข้ามาทำบางส่วนอาจจะเป็นของเขาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเรามาเอาของเขามาพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะพยายามเขียนว่าหมายเหตุว่าเรานี่ปรับปรุงมาจากของใครอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันตัวเราเองว่าเราจะไม่ได้เป็นการคัดลอกของเข้ามาเอาของเขามาเป็นของเราเองเนี่ยซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรระวังนะคะที่เป็นข้อควรระวังค่ะมีของท่านอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมคะของท่านอื่นมีท่านอื่นไหมคะตอนนี้ที่ไฟมีสองท่านเนี่ยค่ะที่เขาส่งมาค่ะทำไมไม่มีใครทำเลยหรอคะบทไอหัวเรื่องก็ไม่ได้เลยเหรอคะไม่มีใครทำมาเลยเหรอคิดไม่ได้มันยังไม่ออกเหรอคะว่าจะทำเรื่องอะไรดีมันน่าจะมีบ้างนะคะในเวิร์กช็อปที่หนึ่งนะคะเป้าหมายเราคืออย่างน้อยเนี่ยขอให้ทุกคนได้มีชื่อเรื่องมีวัตถุประสงค์เนี่ยค่ะในการที่จะทำแล้วก็เหตุผลที่เราอยากจะทำมันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างเนี่ยค่ะถ้าเราเขียนแบบนี้ได้นั่นก็หมายถึงว่าในบทต่อๆไปก็ไม่ได้ยากแล้วค่ะเรารู้ว่าถ้าเราเลือกเนาะอย่างทบทวนจากที่เราทำที่เราพูดกันไปเมื่อวานเนาะอันที่หนึ่งก็คือเราก็ต้องมาการเริ่มต้นเนาะจุดที่หนึ่งก็คือเริ่มจากตัวเราเองก็คือเราต้องดูว่างานประจำที่เราทำเนี่ยมีงานอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาเลือกดูว่ามาจัดกลุ่มอะค่ะจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานเราว่างานไหนเป็นงานที่เป็นงานหลักของเราแล้วก็เป็นงานหลักแล้วก็งานรองลงมาเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็ลองมาดูซิว่างานของเราเนี่ยงานหลักงานรองของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยงานชิ้นไหนที่มันมีปัญหานะคะมีปัญหาในการทำไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในกระบวนการของเราหรือปัญหาที่เกิดจากกระบวนการของผู้ร่วมงานเราหรือผู้ร่วมงานเราไม่ค่อยเข้าใจในงานของเราในเนื้อหาสาระงานของเราแต่เราอยากจะแล้วก็ทำผิดมาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเลือกเรื่องนั้นมาก็ได้งานนั้นก็ได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยในทางที่เราจะมั่นใจว่าเราจะสามารถทำงานของเราจะมี impact
มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเลือกจากงานที่เป็นงานหลักของเราแล้วก็เป็นงานเป็นเรื่องที่เป็นงานที่มันมีความทันสมัยแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นจำนวนมากเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างงานบุคคลที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อวานนะคะเขาก็มีงานเยอะแยะไปหมดมีงานหลายอันซึ่งงานแต่ละอันก็มีความสำคัญนะคะแต่เขาเลือกงานที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอย่างเช่นในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องเลือกเรื่องนั้นเพราะว่าเรื่องนั้นทำให้เขามีประเด็นที่จะศึกษาได้หลายประเด็นแล้วเขาก็อาจจะเก็บข้อมูลแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขยายนำไปสู่ในเรื่องของการวิจัยได้เพราะว่าในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของเราเนาะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องมีในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็วิเคราะห์เนาะหรือคู่มือเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเก็บข้อมูลในทำงานวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเอาข้อมูลเนี่ยที่ได้เนี่ยไปเพิ่มเติมต่อยอดให้เป็นงานวิจัยของเราก็ได้นะคะถ้าเราเก็บข้อมูลดีๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะเลือกงานที่เป็นงานหลักซึ่งงานหลักแน่นอนว่าเรามีความเข้าใจมันดีเราทราบปัญหามันดีเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจมันเราทราบปัญหามันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำมาเขียนในบทที่1ซึ่งเป็นหลักการและเหตุผลได้เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปตั้งชื่อเรื่องแล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์ในการทำได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องวัตถุประสงค์แล้วก็หลักการให้ผลเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันมันจะสอดคล้องกันเนาะถ้าเราได้ประมาณนี้เนี่ยแน่นอนว่าบทอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้ดีนะคะถ้าเรามีชื่อเรื่องเรามีวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วเราก็มาทำบทที่1ก็คือเขียนหลักการและเหตุผลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหลักการและเหตุผลเนี่ยมันจะทำให้ผู้อ่านทราบว่าทำไมเราถึงจะมาทำการวิเคราะห์เรื่องนี้ทำแล้วได้อะไรบ้างนะคะเป็นประโยชน์กับงานเราไหมเป็นการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงงานเราไหมเราก็เป็นงานที่ผู้บริหารส่วนงานของเราเนี่ยสามารถใช้ประกอบในการตัดสินใจทำการบริหารจัดการในองค์กรของเราได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่างานของเราเนี่ยโอเคละมันตอบโจทย์ที่ว่าพัฒนางานเราเองพัฒนาตัวเราแล้วก็พัฒนาองค์กรด้วยนะคะอันนี้ซึ่งจะเป็นหลักในการที่การพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเขาจะพิจารณาจากตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นทั้งตัวเราแล้วก็องค์กรเป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่เขายึดถือนะคะแล้วอย่างนึงก็คือคนที่ตรวจเราเนี่ยเขาจะดูว่าเราเองเนี่ยหนึ่งเรามีความชำนาญการในสิ่งที่เราทำไหมนะคะถ้าเรายังไม่สามารถมองประเด็นต่างๆในงานของเราได้แปลว่าเราก็ไม่ได้ชำนาญการในงานของเราเนาะอันที่สองก็คือในการรีวิวบทที่สองเนี่ยถ้าเรารีวิวที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอะไรเลยเนี่ยอันนี้แสดงถึงความไม่ตั้งใจของเราความไม่เข้าใจของเราในกระบวนการการวิเคราะห์นะคะผู้ตรวจจะเห็นชัดเจนตรงนี้เนาะแต่ถ้าเรารีวิวโอเคมันตรงแต่น้อยมากนะคะมันก็จะส่งผลให้ผู้ส่งเห็นว่าคนนี้1ขี้เกียจ2ไม่ได้ตั้งใจจะทำมันนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเขาก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่ในการที่จะทำในบทต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการวิเคราะห์ก็แล้วแต่เขาจะมีความรู้ไม่กว้างพอเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คุณอาจจะได้คะแนนน้อยนะคะในบทที่2เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเวลาทำบทที่2เนี่ยหลายคนจะเสียเวลาตรงไหนรู้ไหมก็คือพอเราไปเซิร์ชมาแล้วเนี่ยเราไปคัดลอกมาแล้วว่าโอเคในความหมายคำว่าประสิทธิภาพหมายถึงอะไรเราค้นมาจากใครปีไหนเราไม่ได้สนใจเรารู้แต่ว่าโอเคของนายกเนี่ยมันพูดถึงประสิทธิภาพว่ายังไงพอละเราก็เสร็จพนายขอเราไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาหมดแต่เราลืมบันทึกไปว่าหนังสือหรือเอกสารที่เราอ้างอิงเนี่ยมันมาจากอินเทอร์เน็ตหรอมันมาจากหนังสือหรอมันมาจากบทความวิจัยหรอปีพ.ศ.อะไรนะฮะใครเป็นผู้ให้คำนิยามมันหรือใครเป็นผู้เขียนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วเพราะเราจะต้องเขียนชื่อของเขาอยู่แล้วใช่ไหมว่าแล้วก็เขาพูดในเรื่องนี้ว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราลืมบันทึกในเรื่องของปีที่พิมพ์หรืออะไรที่เราจะเอาไปเป็นเอกสารอ้างอิงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราก็หาทิ้งหาขว้างไปนะคะหรือถ้าเราขี้เกียจเราก็ต
ทำตารางก็ได้เหมือนที่ว่าเรื่องที่เราไปอ่านเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอะไรใครเป็นผู้แต่งปีที่พิมพ์นะคะอาจจะต้องใส่ให้ครบตามเอกสารนั่นเองเนี่ยปีที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์หรืออะไรเนี่ยสถานที่อะไรนั่นเนี่ยคือเราต้องเขียนให้ครบถ้วนตามเอกสารอ้างอิงตามบรรณานุกรมซึ่งบรรณานุกรมเราจะใช้แบบไหนแล้วก็ไปดูแบบที่เป็นทีสี่แบบที่เป็นนามรายปีนามปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ไปศึกษามาแล้วเราเวลาเราไปอ่านเนี่ยอ่านเล่มไหนค้นอันไหนบันทึกไปเลยในตารางของเราแล้วตารางเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอีกนะคะบางทีหาไม่เจอค่ะบางทีเราอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะลิงก์นู้นลิงก์นี้เว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้นะคะพอตอนหลังเรามาหากลับมาหาไม่เจอแล้วนะคะเอ๊ะมันตรงไหนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเราหาจากหนังสือหรือหาจากอะไรเราจะลืมนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทบทวนวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเราไปค้นหาต่างๆเนี่ยให้บันทึกไว้เลยนะคะเราทำตารางไว้เลยทำตาราง Excel ก็ได้บันทึกไว้เลยว่าข้อมูลที่เราต้องการเก็บเพื่อที่จะเอาไปเขียนในบรรณานุกรมเนี่ยมันต้องเก็บอะไรบ้างพออ่านปุ๊บได้มาปุ๊บจดไปเลยนะคะได้ปุ๊บจดไปเลยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาอีกบางคนออกเสร็จแล้วพอถึงบรรณานุกรมแล้วเนี่ยก็หาอีกรอบหนึ่งบางทีหาไม่เจอแล้วก็ต้องเสียเวลาอีกนะคะเพราะว่าผู้ตรวจก็จะดูว่าคุณอ้างอิงท้ายเล่มเนี่ยมันอ้างอิงครบตามในเนื้อหาในผลงานชิ้นนั้นไหมนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาก็มั่วคนทำจะมั่วก็คืออ้างอิงสารพัดสารเพแต่ว่าพอเรากลับไปเช็คที่เขาอ้างอิงบางอันไม่ได้อยู่ในงานวิเคราะห์หรือวิจัยเล่มนี้เลยนั่นแปลว่าคุณก็ไม่มีหลักการในการที่จะทำนะคะคุณก็เหมือนกับคุณไม่ตั้งใจที่จะทำมันคุณก็จะโดนหักคะแนนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่คุณอ้างอิงในบรรณานุกรมเนาะมันจะต้องมีในเล่มด้วยนะคะไม่ใช่ว่าในเล่มไม่มีเลยแต่หูอ้างอิงบรรณานุกรมนี่เป็นร้อยนะคะแต่ในนี้ใช้ไม่กี่เล่มไม่ต้องไปใช้นะคะไม่ต้องไปใส่นะคะใส่เฉพาะบรรณานุกรมจะใส่เฉพาะที่เราได้อ้างอิงในเล่มนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าอ้างมั่วเพราะว่าผู้ตรวจจะเข้าไปตามนั้นเลยค่ะจะเข้าไปตามสิ่งที่คุณบอกว่านายคนเนี้ยเรื่องเนี้ยพีพอสอนเนี่ยเขาพูดแบบนี้จริงไหมคุณคัดลอกของเขาไหมอย่างแบบเนี้ยคือเราก็ต้องเข้าไปเช็คด้วยเนาะเพราะมันเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่งนะคะเกณฑ์ข้อหนึ่งของการประเมินผลงานของการขอตำแหน่งนะคะมันก็จะมีนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือพอในบทที่3บทที่2ก็จะมีประมาณนี้เนาะพอในบทที่3ถ้าคุณขึ้นบทที่3คุณก็ต้องเริ่มออกแบบละคุณก็ต้องเริ่มดีไซน์มันเราอาจจะร่างก่อนก็ได้ว่าขั้นตอนที่เราจะศึกษาเนี่ยที่เราจะทำวิเคราะห์เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างเรายิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้ทำได้ตามนั้นได้อย่างถูกต้องเนาะแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยคนอ่านเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจตามนี้นะคะว่าขั้นตอนของคุณมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีขั้นตอนว่าทำอะไรนะคะแล้วก็ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างคุณก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะว่าก็ต้องไปศึกษาเรื่องประชากรกับกลุ่มตัวอย่างว่าระหว่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างมันแตกต่างกันอย่างไรประชากรคือกลุ่มทั้งหมดใช่ไหมกลุ่มตัวอย่างคือเราเลือกมาจากประชากรซึ่งการเลือกนั้นก็ต้องเลือกประชากรที่มันมีผลมันส่งผลมันเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะทำด้วยเนาะแล้วก็ไปดูว่าต้องเขียนแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเราก็ต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลของเราเลือกมาจากแหล่งใดบ้างเราก็เขียนให้ชัดเจนนะคะว่าเราเลือกข้อมูลมาจากแหล่งที่เป็นเอกสารแหล่งที่เป็นฐานข้อมูลแหล่งที่เป็นการค้นคว้าออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างแหล่งข้อมูลของเรานะคะหรือบางคนมีทั้งแหล่งข้อมูลมีทั้งประชากรมีทั้งกลุ่มตัวอย่างก็เขียนเข้ามาก็ได้นะเขียนเข้ามาให้ชัดเจนทั้งสองส่วนเนาะว่าเรามีอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีเครื่องมือเราสร้างเครื่องมือสร้างแบบสอบถามเราก็อาจจะอธิบายว่าแบบสอบถามของเราเนี่ยมีกี่ตอนนะคะแต่ละตอนคือมีอะไรตอนที่หนึ่งหมายถึงข้อมูลทั่วไปตอนที่สองหมายถึงประเด็นที่เราสอบถามตอนที่สามหมายถึงข้อเสนอแนะซึ่งเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดหรืออะไรเนี่ยค่ะเราก็เขียนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้สถิตินะคะ
บทที่4ก็จะเป็นการเลือกใช้เดติเราก็เลือกให้เหมาะสมนะคะเหมาะสมกับสิ่งที่เราทำเหมาะสมกับงานวิเคราะห์ของเรานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของเราก็อย่างที่พูดไปก็มีแค่ค่าเฉลี่ยร้อยละอะไรนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของแบบสอบถามอีกอันนึงก็คือเราจะต้องบอกว่าเราได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการที่เราทำแบบสอบถามและให้เขาไปตรวจนะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยเขาบอกว่าต้อง3ท่านนะคะเราก็3ท่านบางทีเราก็มีการไป try out ก็คือมีการไปนำแบบสอบถามไปทดสอบในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องของเราดูซิว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้เขาอ่านแล้วเขาเข้าใจความหมายตรงกันไหมหรืออะไรนะคะเราก็อาจจะหาความเที่ยงตรงก็ได้นะคะในแบบสอบถามของเราเนาะเพราะว่านี่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะคะมันวิเคราะห์บางทีบางคนเขาก็ไม่ได้หาความเที่ยงตรงเขาหาแค่ให้ผู้ทรง3คนอ่านก็พอก็ได้นะคะอันนี้นะคะเราก็การนำเสนอข้อมูลเราก็ต้องบอกด้วยนะคะในบทที่3ว่าเราจะนำเสนอข้อมูลแบบไหนแบบเป็นตารางกราฟแล้วก็เป็นแผนภูมิหรือเปล่าเราก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือบทที่3ที่เราจะเขียนบทที่3ไม่ยากบทที่3ไม่ยากบทที่3เราจะเขียนได้ถ้าเราดีไซน์มันไว้แล้วว่าเราจะทำแบบไหนเนี่ยค่ะเราออกแบบไว้แล้วว่าเราขั้นตอนต่อไปเราจะทำแบบไหนเราก็สามารถที่จะทำได้เนาะต่อไปก็จะเป็นบทที่4บทที่4นี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราก็จะนำข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมานะคะเราก็เอามาออกแบบเป็นตารางส่วนใหญ่ของเราจะเป็นตารางเนาะเราก็ออกแบบตารางนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลแล้วเราก็ใช้สถิติมาในการที่จะหาไม่ว่าจะเป็นความถี่ไม่ว่าจะเป็นร้อยละหรือค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนเว้นมาตรฐานแล้วก็อาจจะมีประเมินผลด้วยว่าระดับดีพอใช้มาปานกลางอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะต้องดีไซน์มันนะซึ่งตารางเหมือนที่เราบอกไปตารางก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนนะคะก็คือส่วนหัวของตารางนะคะซึ่งจะเป็นบอกว่าเป็นตารางที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นตารางอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็จะมีการแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นเนื้อหาของตารางนะคะก็จะมีประเด็นต่างๆที่เราถามประเด็นต่างๆที่เราจะศึกษาแล้วก็จะบอกค่าเฉลี่ยร้อยละอะไรที่ใช้สถิติของเรานะคะอันนี้คือส่วนเนื้อหาของตารางนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนที่ใต้ตารางส่วนที่เราจะอภิปรายผลนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของตารางซึ่งมี3ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้เราอภิปรายผลในแต่ละอันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปสรุปผลในการวิเคราะห์ในบทที่5นะคะซึ่งในบทที่5เราก็จะต้องอ่านบทที่4ในแต่ละตารางอย่างเข้าใจนะคะแล้วเราก็มาสรุปให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นคำบรรยายนี่แหละในบทที่5นะคะว่าเราได้มีการวิเคราะห์และมีการสรุปผลอย่างไรบ้างแต่ไม่ว่าเป็นการสรุปผลเราก็ต้องเรียงตามวัตถุประสงค์เหมือนกันนะคะเวลาเราสรุปผลนะคะเพื่อที่จะ make sure ว่างานวิเคราะห์ของเราชิ้นเนี้ยมันตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อนะคะในบทที่4เมื่อสักครู่ก็เหมือนกันนะคะการเรียงตารางนะคะการเรียงตารางก็พยายามเรียงประเด็นตามวัตถุประสงค์เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเราสรุปเราก็จะสรุปให้มันสอดคล้องกับบทที่4ซึ่งพอสรุปก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหมือนกันในแต่ละข้อเพื่อที่จะบอกว่าข้อมูลของเราที่เราวิเคราะห์เนี่ยที่เราวิเคราะห์ได้ออกมาเนี่ยผลลัพธ์มันตอบตามประเด็นของวัตถุประสงค์ทุกๆข้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการอภิปรายผลซึ่งบอกไปแล้วว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ในเรื่องของการอภิปรายผลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะอาจจะเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระทั้งหมดของในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะในการวิเคราะห์งานนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคุณสมบัติหรือจะเป็นสมรรถนะของทุกตำแหน่งนะคะว่าเราต้องมีแนวคิดในเรื่องของการวิเคราะห์อยู่ด้วยนะคะทุกตำแหน่งจะมีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการวิเคราะห์ถามว่าเราใช้ทักษะอะไรบ้างในเรื่องของการวิเคราะห์เนาะทักษะที่เราใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ก็คือ1ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ทักษะทางด้านการประมวลผลการสรุปผลนะคะวิธีการเขียนทักษะการสรุปผลการอ่านทักษะการอ่านด้วยนะคะ
อันที่สองก็คืออันที่สามก็คือเราจะได้ทักษะในเรื่องของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ถูกไหมคะว่าบางทีเนี่ยในงานวิเคราะห์หลายหลายท่านเขาจะเวลาเขาที่จะวิเคราะห์หรือสรุปปัญหาเนี่ยเขาจะใช้เครื่องมือมาช่วยนะคะซึ่งมันทำให้เราต้องไปศึกษาเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผังกั้นปลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ PDCA อะไรพวกนี้ค่ะเราก็นำมาใช้ได้เป็นส่วนประกอบที่เราจะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆได้ในการที่จะเพิ่มคุณค่าของงานเราก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในการที่เราจัดทำประเด็นต่างๆหรือเราเขียนในหลักการและเหตุผลเนี่ยมันจะทำให้คนอ่านหรือผู้บังคับบัญชาของเราได้ทราบว่าเรามีทักษะมีความชำนาญในงานอย่างไรนะคะแล้วเราก็มีความคิดที่เริ่มอย่างไรคือความคิดที่เริ่มต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าในการวิเคราะห์งานของเราเราอยู่ๆเราจะบอกว่าเราจะวิเคราะห์มันโดยเราไม่มีจุดมุ่งหมายก็ไม่ได้นะคะมันเกิดจากสกิลเกิดจากทักษะเราทางนั้นเขาถึงให้เราเอาเวลาที่เราจะขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นเขาถึงให้เราทำวิเคราะห์ไงเพราะว่ามันเป็นบทสรุปรวมของคนคนหนึ่งนะคะว่าเขามีทักษะอะไรบ้างเราจะเห็นจากตรงนี้นะคะพี่ในฐานะผู้ทรงจะดูเลยนะคะว่าหนึ่งเขามีความรู้ความเข้าใจในงานเขาไหมถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจในงานของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเขียนในส่วนของหลักการเหตุผลเขาสามารถที่จะดีไซน์ระบบทั้งหมดได้แล้วก็เขาสามารถทำได้ถูกต้องตามกระบวนการไหมนั่นแปลว่าถ้าเขาทำถูกต้องก็คือเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำผลงานจะวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะแล้วก็เขามีความคิดสร้างสรรค์ดูจากอะไรบ้างดูจากในการที่เขาทำในส่วนของการวิเคราะห์นะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลเนี่ยถ้าเขาสรุปได้ดีเขามีข้อเสนอแนะดีแปลว่าหนึ่งเขาเข้าใจในงานเขามีความชำนาญสองเขามีความคิดที่เริ่มที่จะบอกว่าต่อไปเขาจะทำอะไรนะคะอย่างน้อยก็ส่งผลให้ผู้ประเมินได้เห็นนะคะว่าคนเนี้ยมีความตั้งใจที่จะทำมีความรู้ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำไมเราต้องทำงานวิเคราะห์นะคะมีข้อคำถามไหมคะมีข้อคำถามไหมไม่เห็นมีใครส่งงานเลยนะคะมีข้อคำถามไหมคะเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง50นาทีสามารถส่งเข้ามาทางแชทได้เลยนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะค่ะจริงๆแล้ว เนื้อหาของงานวิเคราะห์เนี่ยเราก็ประมาณนั่นแหละประมาณ3ชั่วโมงเนาะหรืออีก3ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะแต่พวกเราไม่ได้ทำมาส่งเลยจริงๆแล้วมันต้องมีเวิร์กช็อปก็คือเราจะทำไปด้วยกันส่วนใหญ่แล้วคือถ้าของที่อื่นที่เราไปทำให้นะที่พี่ไปทำให้ก็คือพอบรรยายบทที่1บทที่2เสร็จเราจะบรรยาย2บทก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ให้เขาทำในตรงห้องในห้องเลยเพราะว่าเขาก็จะไปสืบค้นนู่นนี่นั่นเอามาทำคร่าวๆก่อนแล้วเขาก็จะสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ก็เขียนหลักการเหตุผลอะไรได้แล้ววัตถุประสงค์ได้นะคะพอเสร็จเราก็จะอธิบายบทที่3เสร็จก็จะมีเวิร์กช็อปของบทที่3เขาจะต้องดีไซน์ได้ว่าในบทที่3เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำเวิร์กช็อปบทที่3เสร็จเราก็จะอธิบายบทที่4นะคะบทที่4กับบทที่5ส่วนใหญ่แล้วเราจะอธิบายพร้อมๆกันเนาะแล้วก็เราจะให้เขาเริ่มดีไซน์ตารางของบทที่4ว่าเขาจะดีไซน์ตารางอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับจุดประสงค์ซึ่งผู้บรรยายเองก็จะได้ตรวจให้เลยว่าแต่ละคนน่ะเขียนถูกต้องไหมหรือให้ออกแบบตารางของแบบสอบถามมาก่อนเราก็จะตรวจแบบสอบถามได้ด้วยว่าแบบสอบถามที่สร้างมาเนี่ยก่อนที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิ3คนดูเนี่ยแบบสอบถามนั้นเนี่ยมันสอดคล้องวัตถุประสงค์มั้ยอันนี้ก็คือผู้บรรยายก็จะตรวจให้เลยนะคะเราก็จะตรวจให้พอดีว่าหลักของเราเป็นออนไลน์เนาะคราวที่แล้วทำค่ายเราก็ทำออนไลน์ทำค่ายให้กับมอ.ก็ทำออนไลน์นะคะแต่คนส่งเยอะอันนั้นเขาอาจจะของเขานั่นใครมีผลงานก็ขอได้เลยถ้าใครมีผลงานแล้วก็ระยะเวลาถึงเงื่อนไขอะไรถึงหมดเนี่ยมีผลงานก็เสนอขอได้เลยนะคะของมอ.จะเยอะเพราะว่าปีนี้มอ.เนี่ยเขาประกาศอาทิตย์ที่แล้วนะคะ
มีชำนาญการที่เขากำลังบุกเบิกขึ้นมาเนี่ย20คนเหมือนกันนะคะแล้วก็ชำนาญการพิเศษมี2-3คนนะคะที่เหลือก็จะเป็นชำนาญการเพราะเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเขามีค่ายของเขาด้วยนะคะเขาทำค่ายซึ่งเดี๋ยวของเราจะมีค่ายพี่เลี้ยงนะคะของสภาพนักงานนะคะค่ายพี่เลี้ยงเราจะรับจำนวนจำกัดเพราะว่าคนที่มาเป็นค่ายพี่เลี้ยงต้องผ่านข้อสอบเราก่อนนะคะเราจะมีพีเทสนะคะพีเทสก่อนแล้วก็จะมีโปรเซสแล้วก็ทุกคนถ้าเข้าค่ายนี้แล้วเนี่ยค่ายของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะของสภาพนักงานนี้เดี๋ยวประมาณพฤษภาเราก็จะออกประกาศเนาะก็จะมีค่ายที่ในค่ายของเราก็จะมีการทำโครงการพี่เลี้ยงก็เรียกไม่ใช่เรียกค่ายเราเรียกว่าโครงการพี่เลี้ยงนะคะซึ่งโครงการพี่เลี้ยงเนี่ยของสภาพนักงานเรามช.เราเนี่ยก็จะมีการทำคู่มือเพื่อที่จะเอาทุกคนมาฝึกเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะตอนนี้ก็คือของเราอาจจะไม่ค่อยมีเรายังไม่มีผู้ทรงหรือผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงเนาะเพราะฉะนั้นโครงการพี่เลี้ยงของเราเราก็จะมีคู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์แล้วก็วิจัยเราจะเน้นในเรื่องของ R2R ก่อนนะคะกับวิจัยสถาบันนะคะแต่ว่า R2R มันจะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะไปขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีอยู่3ส่วนคู่มือวิเคราะห์แล้วก็มีวิจัยจากงานประจำก็คือ R2R นะคะที่เราจะทำกันในเนื้อหาของเราก็จะมี P-test ก่อนแล้วก็ P-test ได้คะแนนเท่าไหร่เราก็จะเก็บไว้แล้วก็เข้าไปในส่วนของการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าถ้าคุณ P-test แต่ว่ามันยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่เราต้องการก็อาจจะยังไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องเข้ามาฝึกก่อนอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นค่ายก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะหาคนที่เขาอยากจะเป็นพี่เลี้ยงจริงต่อจากพี่เลี้ยงก็อาจจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาผลงานของพวกเราได้นะคะก็จะเริ่มจากนี้ก่อนแต่ว่า อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างเพราะว่าในส่วนของสภาเองก็ได้งบประมาณมาประมาณ 50,000 บาทที่ว่าไม่พอเพราะว่ามันจะต้องอยู่หลายวันเนาะเหมือนกันจะต้องมีหลายวันอาจจะมีคู่มือสัก10คนวิเคราะห์10คนวิจัย10คนทั้งหมดก็จะเป็น30คนอย่างเงี้ยค่ะแต่30คนนี้ต้องเป็นคนที่สัญญากับเรานะว่าจะมีเวลาให้เราเพียงพอนะคะเราจะมีทั้งออนไลน์ออนไซต์นะคะเราจะคือทุกคนที่ออกไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีผลงานในกลุ่มที่ตัวเองเข้า1ชิ้นถ้าตัวเองเข้าคู่มือตัวเองก็ต้องมีคู่มือ1เล่มใครอยู่วิเคราะห์ก็มีวิเคราะห์1เล่มวิจัย1เล่มอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องมีแต่10คนเนี่ยไอ้ทั้ง30คนเนี่ยจะต้องสัญญากับเรานะคะว่าจะกลับไปพัฒนาจะกลับไปเป็นพี่เลี้ยงในหน่วยงานของตัวเองเนี่ยค่ะก็อาจจะแบ่งเป็นรุ่นๆ นะคะซึ่งเดี๋ยวคงรอฟังประกาศจากสภาพนักงานก่อนนะคะพี่ต้อมรบกวนถามได้ไหมคะอ่ะพี่ต้อมจะถามนิดนึงว่าอย่างตอนนี้ของมหาลัยเนี่ยค่ะเรายังสามารถยื่นขอตำแหน่งชำนาญการได้เหมือนเดิมไหมคะที่เหมือนชะลอไปหลายปีแล้วเหมือนกันเนาะจริงๆมันขอได้นะจริงๆเรายื่นขอได้ตามเดิมโดยใช้ระเบียบเดิมอ๋อเพราะว่าตอนนั้นที่มีเกณฑ์ใหม่ที่เขาไปประชุมเกณฑ์ใหม่มาใช่ไหมคะที่เมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เราสามารถอย่างอันนี้ถามแทนน้องๆด้วยว่าถ้าเขาเหมือนกำลังจะทำผลงานนี่คือเขาก็สามารถโปรเซสต่อไปได้เลยใช่ไหมคะโดยใช้เกณฑ์เก่าไปก่อนเนี่ยแหละคะพี่ต้อมมันโดยกฎหมายมันใช้ได้นะมันสามารถใช้เกณฑ์เก่าได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ประกาศเกณฑ์ใหม่ออกมาเราก็มีเกณฑ์เก่าแล้วก็สามารถใช้ได้เพราะอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะเรารอมหาลัยมาตอนนี้ทุกคนก็รอมหาลัยว่ามหาลัยจะทำอะไรบ้างค่ะแต่ที่ได้ยินมาคือเหมือนกับว่ามันก็ไม่พ้นเกณฑ์เดิมๆใช่ไหมคะที่ว่ามีงานไม่มีทางพ้นเกณฑ์เดิมก็คือมันต้องมี3อย่างนี้แน่ๆแล้วส่วนผลงานลักษณะอื่นอย่างเช่นพวกเทคนิชเนี่ยค่ะพวกช่างเทคนิคเดี๋ยวห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาอาจจะมีผลงานในลักษณะอื่นก็ได้ลักษณะอื่นก็อาจจะเป็นการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งค่ะอ๋อก็ให้มันจะไม่พ้น3อันนี้แน่ๆเจ้าขอบคุณค่ะน้องๆน้องๆ น้องไม่มีการบ้านเลยอ่ะน้องๆไปยืนทำการบ้านเลย
จริงๆถ้าเขียนมาเขียนผิดเขียนถูกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเราจะได้มาช่วยกันแล้วเพื่อนจะได้เห็นด้วยไงค่ะคือที่เรามีการบ้านส่งหลังจากนี้ได้ไหมคะพี่ต้อมได้ส่งมาได้เนาะส่งมาผ่านน้องฝ้ายมาก็ได้หรือจะส่งมาให้น้องฝ้ายรวบรวมได้ฝ้ายรวบรวมมาส่งทางไลน์แล้วเดี๋ยวจะดูให้เนาะว่าขอให้เป็นเวิร์กช็อปหนึ่งก่อนก็ได้แต่ให้เขียนหลักการเหตุผลมาด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีข้อคำถามดีไหมคะเดี๋ยวเวลาเยอะเลยตั้ง40นาทีเนี่ยหรือน้องๆคนไหนที่เตรียมกำลังเตรียมจะยื่นขอมีคำถามอะไรถามพี่ต้อมได้นะคะวันนี้พี่ต้อมมาอยู่กับเราแล้วคณะทำประกาศได้ยังคะคณะทำประกาศได้ยังว่าตำแหน่งใดบ้างที่เป็นเราทำกรอบแล้วค่ะคณะเรามี10ตำแหน่งค่ะก็แบ่งกันไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะประเมินค่างานส่งไปเป็นประกาศเรียบร้อยใช่ค่ะทำเรียบร้อยของสำนักยังไม่ได้ทำอ๋อเหรอคะเพราะว่าขอยังไม่ได้ทำใช่เพราะตอนนี้เรารอความชัดเจนจากมหาลัยกันว่าเขาจะให้เราเหมือนเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะบางทีชะลอไปบ้างเพราะรอคำตอบตรงนี้แต่ถ้าได้ยินคำตอบจากพี่ต้อมอย่างนี้ก็ฝากบอกน้องๆที่เตรียมผลงานอยู่ก็ทำอันเก่าต่อไปได้เลยเนาะพี่ต้อมเนาะก็ไม่หนีมันต้องใช้ได้สิเขาจะบอกว่าไม่ให้ส่งได้ไงใช่เพราะมันไม่หนีนะมันไม่หนีจากนี้หรอกลองทำไปค่ะวิเคราะห์วิจัยนี่ก็ถ้าจะขอถ้าเดานะถ้าเดาตอนนี้คือถ้าเป็นชำนาญการเนี่ยเขาอาจจะทำเหมือนอิงเหมือนมออก็ได้ถ้าเป็นชำนาญการเฉยๆก็อาจจะมีคู่มือกับวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นชำนาญการพิเศษจะเป็นวิเคราะห์กับวิจัยเพราะว่าถ้าเป็นเลเวลของมันตามที่สพอเคยกำหนดแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยชำนาญการก็คู่มือกับงานวิเคราะห์แล้วก็หรือเขาอาจจะมีหรือก็ได้นะหรือคู่มือกับงานวิจัยแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นตามระบบเดิมของมันเนี่ยที่สพอเคยกำหนดชำนาญการคู่มือวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษแล้วก็วิจัยกับวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นชำนาญงานก็จะแค่คู่มือเล่มเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าทางนั้นทางมช.ก็จะกำหนดอย่างไรคือพี่คิดว่าเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงกับต้นกลางสุดมันก็เลยออกช้าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยออกช้าเขาอาจจะดูให้มันเชื่อมโยงกันแต่ถ้าณขณะนี้ถ้าเกิดมีใครที่พร้อมจะยื่นแล้วก็อาจจะลองยื่นไปก่อนได้เลยใช่ไหมคะค่ะก็โทรถามที่กองคนเลยเพราะว่ามันต้องให้เราได้สิมันก็ต้องใช้เกณฑ์เดิมได้ถ้าโดยกฎหมายต้องใช้ได้เพราะว่าคุณก็ยังไม่ได้ยกเลิกอันเดิมนี่อันใหม่ก็ไม่มีเนาะค่ะค่ะมันต้องได้สิพี่ต้อมครับสมมติ1ครับถ้ายื่นตอนนี้ต้องใช้อะไรนะครับชำนาญการเฉยๆชำนาญการเฉยอันนี้คาดเดาถ้าตามหลักการเดิมเนี่ยมันจะเป็นคู่มือกับวิเคราะห์ถ้ายังไม่ได้ทำวิเคราะห์แต่ว่าทำวิจัยไปแล้วใช้วิจัยแทนได้ไหมครับกับคู่มือเขาอาจจะให้นะเขาอาจจะเป็นหรือคู่มือหรือและหรือวิเคราะห์หรือวิจัยอย่างเงี้ยฮะก็ได้คือเนี่ยเกณฑ์นี่คือเรากำลังจะออกไงใช่ไหมเพราะเขากำลังจะออกว่ารอเกณฑ์ใช่ตอนนี้ผมก็รอเกณฑ์อยู่เหมือนกันครับก็คือทำวิจัยทำเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างคู่มือกับวิเคราะห์เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรว่ารอเกณฑ์นะครับแต่วิจัยมันต้องไปเผยแพร่เนาะไปตีพิมพ์เผยแพร่แล้วเนาะถ้าเผยแพร่แล้วก็ดีแล้วก็เก็บไว้เลยนะคะแต่มันมีบางมหาวิทยาลัยคือการเผยแพร่ที่เราไปตีพิมพ์อ่ะมันจะเป็นเพียงบทความซึ่งมีประมาณ10หน้าไม่เกิน15หน้ามากสุดเงี้ยค่ะใช่ครับก็บางทีมันทำให้ผู้ตรวจเรามองไม่เห็นว่ากระบวนการข้างในเนี่ยมันถูกต้องยังไงมันแสดงความเป็นผู้ชำนาญการของเราอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะบางมหาลัยต่อให้คุณตีพิมพ์ก็ต้องส่งฉบับเต็มด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่าแล้วในส่วนของการวิเคราะห์เขาของเราเนาะเขาที่ผ่านมาเขาก็ให้มีการเผยแพร่นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยของปคมทเรากำลังทำฐานข้อมูลฐานข้อมูลผลงานวิชาการของสายสนับสนุนก็จะมีวิเคราะห์คู่มือและวิจัยซึ่งถ้าใครจะเอาขึ้นฐานข้อมูลของเราต้องเป็นฉบับเต็มเท่านั้นแล้วก็ต้องมาผ่านผู้ทรงเรา3คนเราถึงจะเอาเผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทั่วประเทศนี่แหละได้ใช้กันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาขึ้น
มันก็ต้องถูกต้องซึ่งคิดว่าฐานข้อมูลน่าจะคือเราจะทำให้ส่งเข้าไปแบบเหมือนเราตีพิมพ์อะแต่เป็นส่งฉบับเต็มนะคะแล้วเราก็จะให้ผู้ส่งตรวจ3คนในเบื้องต้นเรายังจะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้จะใช้กันทั่วประเทศจะเป็นฐานข้อมูลที่เราตรวจให้คุณฟรีๆเรายังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะแต่ทางเราเองเราก็ต้องปคมทต้องซัพพอร์ตเงินบางส่วนให้กับเป็นค่าตอบแทนการอ่านในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่คิดนะคะไม่คิดที่จะเก็บเงินนะคะแต่ว่าเราจะตรวจผลงานให้คุณก่อนเพราะว่าก่อนที่คุณจะเอาขึ้นเว็บไซต์ของเราเราก็ต้องตรวจหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือวิเคราะห์หรือวิจัยจะต้องผ่านผู้ส่ง3คนนะคะซึ่งมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถเอาไปยื่นขอได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางบขมทจะช่วยพวกเราเนาะตอนนี้เราดีไซน์ฐานข้อมูลอะไรที่ให้ใกล้เคียงกับของการยื่นวารสารมันก็จะง่ายขึ้นเพราะเราไม่มีพนักงานประจำเนาะสำหรับบขมทมันจะอยู่กระจายไปทั่วทุกคนก็มีงานประจำอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะง่ายสำหรับพวกเราอ่ะถ้ามีเดี๋ยวจะรีบประชาสัมพันธ์ในเพจชุมชนคนมหาลัยลองเข้าไปติดตามในเพจชุมชนคนมหาลัยเนาะเราจะมีการสอนในเรื่องของการเขียนบทความวิชาการด้วยถ้าเรามีวิจัยอยู่หนึ่งเล่มแต่เราจะเอาไปตีพิมพ์มันก็ต้องไปเข้าการเขียนผลงานที่เป็นบทความวิชาการซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นfull paper อย่างที่เราทำเนาะแล้วเขาก็จะบอกวิธีการว่าถ้าจะเขียนทำยังไงเนี่ยค่ะแต่พอดีคราวที่แล้วนี่ที่ดร.จงศักดิ์บรรยายมันยังอาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่เราอาจจะมีอีกรอบนึงที่เป็นเฉพาะเจาะจงเลยนะคะก็ลองติดตามดูมช.อาจจะจัดให้ฟรีก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มช.จะของสภาพนักงานกำลังจะตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าอาจจะได้ตั้งศูนย์เพราะว่าเรามันอยู่ในแผนที่จะทำในเดือนพฤษภากับโครงการพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมีคลินิกให้พวกเราได้เข้าไปถามนะคะซึ่งเราก็ต้องไปเลือกคนมาเป็นที่ปรึกษาก็จะให้เบอร์โทรไปอะไรไปแล้วก็จะอาจจะมีตารางนัดกันหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องกำลังดีไซน์ว่าจะยังไงเนาะเพราะว่าเราจะได้มีทักษะในการวิเคราะห์หรือวิจัยอะไรพวกนี้เนาะให้ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็เห็นว่าการประชุมรีชีทของผู้บริหารครั้งนี้เขาจะลดสายสนับสนุนนะเขาจะลดสายสนับสนุนลงเนาะเขาจะเลือกคนที่มีสกิลมีทักษะดีๆนะคะมีความชำนาญการเนี่ยค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบกับพวกเราบ้างที่เป็นเด็กๆ เนาะเป็นรุ่นน้องๆอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีคำถามสามารถส่งมาได้เนาะส่งมาให้ตรวจได้นะคะส่งมาให้ตรวจได้เอาเป็นไฟล์ Word นะคะเพราะว่าถ้าแก้จะได้พิมพ์ไปเลยไม่งั้นถ้าเป็นตัวหนังสือของพี่ต้อมอาจจะยังอ่านไม่เข้าใจเนาะเพราะนั้นใครที่ส่งมาให้ตรวจขอให้เป็น Word แล้วเป็นไฟล์ Word นะคะแล้วก็จะตรวจให้แล้วก็ถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมหรืออะไรมันพิมพ์มันจะชัดเจนกว่านะคะมันจะเห็นชัดกว่าเนาะถ้าส่งมานะคะก็พยายามนะคะเดี๋ยวจะได้มาเป็นค่ายพี่เลี้ยงด้วยกันเนาะส่งมาได้นะคะมีคำถามดีไหมคะการบ้านก็ไม่มีคำถามก็ไม่มีเด็กๆเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนก็ได้แล้วก็ส่งผลงานมานะคะส่งงานให้พี่ต้อมตรวจได้นะคะส่งผ่านน้องฝ้ายมันก็ได้แต่ขอเป็นเบิกเนาะจะได้แก้ไขให้ได้นะคะใครที่ทำไปแล้วก็เอามาตรวจให้ตรวจก็ได้นะคะถ้าไม่ตรงสายกับพี่ที่จะส่งให้คนอื่นตรวจให้ก็ได้เนาะค่ะค่ะวันนี้เราก็แค่นี้ก่อนไหมป๊อปขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ต้อมเนาะแล้วก็ส่งมาตรวจนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นเล่มจากคณะบ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ต้อมมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ